าง4คนนะคะในรายการศูนย์องศาพยากรออนทีวีทุกๆวันศุกร์นะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองครึ่งนะคะวันนี้ก็เราก็จะมาดูดวงในไลฟ์สดการแล้วก็รับสายจากทางบ้านนะคะใครมีเรื่องประสบการณ์หลอนๆหรืออยากจะดูดวงกับเราแบบเจาะลึกจากทั้ง4คนเลยก็โทรเข้ามารายการได้สดๆเลยนะคะแต่ก่อนอื่นวันนี้พอมาเจอกันแล้วกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อน 5,000 คนแท็กลงกลุ่มแชร์กลุ่มหวยอะไรต่างๆนะคะแล้วเข้ามาดูเรากันเยอะๆนะคะแชร์ที่ไหนคะเริ่มสเต็ปแรกเลยค่ะจันนิ่มเข้าไปที่ไหนคะ CH แล้วก็เลข8นะคะช่อง8ใครอยากจะเป็นอะไรนะสปอนเซอร์รายการเรานะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ไม่ได้แพงอย่างที่คิดเพราะวันนี้ลงรูปเก้าอี้ให้ดูแล้วใน Facebook ถ้าใครสังเวชใจก็ติดต่อมาเป็นสปอนเซอร์รายการเราได้อ่ะขออนุญาตกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ตอบข้อความหรือยังไม่อ่านแสดงว่าเรายังไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นอย่ามีอารมณ์ถ้าเรายังไม่อ่านส่งจนกว่าเราจะอ่านนะคะอย่าเพิ่งโมโหกันไปนะคะเดี๋ยวแชร์ก่อนแล้วบางทีนะคะที่เราอาจจะไม่เห็นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณตั้งเป็น private แล้วเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันมันก็เลยจะไม่เห็นบางคนก็เอ๊ะทำไมไม่เห็นพอไปดูคอมเมนต์อ่ะบางทีเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วที่เราแชร์เราไม่ได้อ่านจากเพจแอดมินเราอ่านจากเพจส่วนตัวเราถ้าคุณตั้งเป็นแบบprivate ปุ๊บเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันคอมเมนต์คุณเราก็จะไม่เห็นเลยอันนี้บอกต้องตั้งในที่สาธารณะใช่เพราะบางคนพอมาเห็นเอ้าทำไมไม่เห็นก็เราไม่เห็นเพราะเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันเพราะว่าคุณติดปิดเป็น private เราจะไม่เห็นคอมเมนต์คุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาเราก็จะดูดวงไหมอ่ะแม่นเลยเลิศเธออ่ะเปิดซิไปไหนแล้วถ่ายเมื่อกี้เนาะล่าสุดเมื่อกี้เราเอาใหม่ล่าสุดอาจารย์นิ่มก็ไปออกรายการเอ้ยไม่ใช่ไปสัมภาษณ์รายการนึงบอกว่าน้องยาย่ามีโอกาสที่จะได้รางวัลนางก็ได้นี่จริงจริงเราไปงานเดินพรมดำของดาราลิลี่มานะคะไม่ได้คุยนะนิ่มจริงด้วยไม่ได้สมรักคำสิงไงคือไม่ได้โม้ไม่โม้ออกนี่นิ่มตอนนี้เริ่มเป็นสมจิตแล้วเจ็บมาเยอะโอ้ได้เอ็กซ์แวนอ่ะพี่นี่แบบดูสิอ่ะจับกันเองก่อนเรื่องมันเต้นเลยเนี่ยนะถามว่าจะได้เงินก้อนไหมสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานชื่อเสียงความรักครอบครัวแล้วก็อันนี้น่าจะมีเรื่องของการสำเร็จในต่างประเทศอีกโอ้สาธุอาจจะมีโครงการต่างประเทศฮ่องกงเอ็กซ์แวนนี่จริงๆโดยคำพยากรณ์ของภาษาดวงเขาเรียกดวงเปิดนะครับแล้วก็ได้ไพ่ราชินีปราบสิงโตนี่ถืออะไรครับพี่ราชินีปราบสิงโตที่ชอบที่สุดคืออินฟินิตี้เศรษฐกิจขานี่คำถามเมื่อกี้ก่อนหยิบไพ่คือถามว่าจะได้เงินก้อนไหมจะไปดีลงานอยู่ก็ฟันธงมาได้เพราะว่าดวงมันเปิดราชินีปราบสิงโตมันเป็นไพ่อินฟินิตี้เขาเรียกว่าเศรษฐกิจขาลงเราขึ้นขาขึ้นเราขึ้นแล้วสเตรนท์เนี่ยมันแปลว่ามันเป็นเรื่องของราชินีคือเราสเตรนท์คือโชคชะตาเราเป็นคนชนะโชคชะตาใครอยากดูดวงแม่นๆกับพี่แอ้นะคะก็ส่งข้อความเข้ามาใน Facebook Live หรือว่าเตรียมที่จะโทรเข้ามาในรายการนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ให้หน้าจอตกลงแม่นใช่ไหมไม่ใช่แม่นแม่นค่ะแม่นไม่มั่วแม่นไม่กล้าพูดเลยไม่เหมือนพี่แก้วนะพี่แอ้ที่ดู3ใบนะไม่ตรงว่ะพี่แอ้จะได้รู้เป็นข้อมูลก็พูดจริงแต่ว่าไม่เรามองว่าเราเก็บเป็นสถิติไงตรงไม่ตรงรู้เข้าใจใช่บางทีเนี่ยไม่แต่ไพ่ของพี่แก้วเนี่ยใน3ใบนะมันออกมาดีเวอร์พอมันดีเวอร์ความมั่นใจเรามั่นใจอ่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเหตุการณ์อนาคตที่จะเกิดก็ได้แต่วันนั้นยังไม่เกิดก็ได้เพราะว่าชุดแรกที่พี่แก้วขึ้นมามันเป็นพวกโคตรดีอ่ะมันเป็นมันดีมากเลยอ่ะแต่ว่าในชุดแรกมันเป็นไฮบินเทสกับคิงสีดาซึ่งตัดตรงนั้นอาจจะถ้าเอาไปทำนายตรงนั้นอาจจะไม่โอเคใช่แต่พออีกชุดนึงแบบโอเวอร์ดวงอ่ะเราก็ได้รู้เป็นสถิติได้ไพ่เดอะสตาร์โหได้ไพ่แต่ละใบดีๆมากเลยไม่หรอกบางทีมันอาจจะเกิดเหตุเป็นเหตุการณ์ล่วงหน้าก็ได้นี่ไงไม่ต้องใครเลยขนาดแก้วไงวันนี้จริงๆต้องไม่อยู่ที่นี่ใช่ไหมต้องบินไปฮ่องกงที่เราคุยกันเมื่อวีที่แล้วอยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ประท้วงกันเกิดขึ้นนะคะก็ไม่ได้ทำให้เกิดการคาดเคลื่อนไม่ได้ไปทุกคนฟันธงว่าได้ไปแต่ทุกอย่างมันเกิดจากปัจจัยภายนอกมันสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้หมดการดูดวงหรือการทำนายดวงมันเป็นแค่การดูรู้ไกด์ไลน์ชีวิตนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้วางแผนชีวิตกันถูกว่าจะต้องไปสไตล์ไหนแบบไหนกันนะคะมันหลุดใช่ไหมมันหลุดใช่ใช่ใครที่อยู่นะคะเมื่อกี้แชร์ไปแล้วหลุดเอาใหม่แชร์ใหม่ใช่ไหมเราต้องแชร์ใหม่ใช่ไหมหลุดเอาใหม่แป๊บนะคะเริ่มต้นกันใหม่อย่าซีเรียสเดี๋ยวก่อนนะผมเริ่มต้นใหม่ข้างหน้ามีเมฆฝนอีกไหมมีเมฆฝนมาอีกนะมีไหม
พราะดูแล้วน่าจะถ้ามีเมฆฝนทีไรมันจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณขึ้นมาทันทีอันนี้แชร์ได้ยังแชร์ได้แล้วค่ะเอามาละมาละนี่คืออันใหม่เลยเฮ้ยไม่อันนี้มันยังเป็นอันเก่าอยู่แป๊บนึงนะสักครู่นะคะอ่ะงั้นเราเมาส์ไปก่อนเดี๋ยวค่อยแชร์ก็ถามนิดนึงดิพี่ว่าถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าดวงเราไม่ดีส่วนใหญ่พี่จูอ่ะจะแนะนำให้ทำบุญยังไงเอาแบบกลางๆก่อนอันนี้เราแชร์ก่อนนะเดี๋ยวเรารอสัญญาณมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาขอบคุณผู้สนับสนุนคือส่วนใหญ่นะคะถ้าสมมติจะทำบุญนะ เราจะดูตามราศีนะคะดูตามราศีว่าคนนั้นน่ะเป็นราศีธาตุอะไรนะคะถ้าสมมติเป็นราศีธาตุไฟก็จะแนะนำให้ทำพวกหลอดไฟหรือเติมน้ำมันตะเกียงแล้วกรกฎถือเป็นธาตุไฟหรือธาตุน้ำกรกฎถือเป็นธาตุน้ำเพราะฉะนั้นจะแนะนำส่วนใหญ่ก็คือคุณไปปล่อยปลาซึ่งแก้วทำประจำอันนี้ถือว่าดีมากปล่อยปลาหรือว่าบริจาคพวกน้ำดื่มน้ำใช้ซึ่งมันจะเป็นอาหารอื่นได้เหมือนกันไม่ต้องซีเรียสแต่ว่าให้เน้นทางด้านนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นธาตุดินนะคะเดี๋ยวกันนะมันมีไฟดินลมน้ำคราวนี้ถ้าเป็นธาตุดินเนี่ยส่วนใหญ่ก็ให้บริจาคพวกปุ๋ยไปพวกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงเป็นอาหารได้ด้วยอาหารได้ด้วยนะคะเอาใหม่เอาใหม่ใช่ไหมแชร์ใหม่ก่อนนะเดี๋ยวเก็บความรู้เดี๋ยวเก็บแป๊บแปะวงไว้ก่อนย่าแชร์ใหม่นะคะแชร์ใหม่เนาะแชร์ใหม่ค่ะแชร์ใหม่ค่ะตั้งวงใหม่เร็วใครจะเปียก็จัดไปนะคะขึ้นยังคุณก็ไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นนะคะรอสักครู่หนึ่งเฟซบุ๊กก็เป็นอะไรรู้เหมือนจะล่มแต่มันยังไม่ขึ้นนะอันนี้อันเก่าหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เป็นสวัสดีอ๋อนี่ไงมาละนี่เพราะในไลน์มันกดแล้วมันไปลำบากแบบหนึ่งลูกต้องไปลบอันนู้นด้วยป่ะไม่ต้องลบแบบมึงแชร์ไปเลยแป๊บนึงนะคะหมอดูไม่ตีกันนะคะเป็นเรื่องปกติของหมอดูค่ะอันนี้อธิบายไว้ก่อนเดี๋ยวจะงงเอ๊ะทำไมหมอดูไม่พูดไม่จาก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือวันก่อนโดนน้องแซวเฮ้ยไม่เจ๊ไปดูคลิปย้อนหลังค่ะพวกเจ๊หยิบมือถืออ๋อทุกคนกำลังช่วยกันทำมาหากินในการแชร์ด้วยเพราะบางทีเราตอบไม่ทันเราก็ต้องช่วยกันเนาะบางทีตอบไปก็อยากจะตอบคำถามหรือตอบปัญหาของทุกๆคนใช่เพราะบางทีเราไม่ได้ตอบออกอากาศแต่ว่าเราจะเข้าไปตอบในคอมเมนต์ให้นะคะถ้าสังเกตดีๆเหมือนสุขที่แล้วเราจะพยายามเข้าไปตอบในคอมเมนต์ให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณส่งมาไม่เสียเปล่าหรอกนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยแล้วก็ส่งคำถามเข้ามาส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็บ้านเลขที่พร้อม1คำถามนะคะส่วนใครอยากดูดวงเต็มๆก็โทรเข้ามาได้ที่021174603โอ้ยมาทั้งหมดหัววันเลยลูกสายเสยมาแล้วกันหลอนมาจัดมาสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณอะไรคะคุณกุ้งค่ะคุณกุ้งฮะกุ้งกุ้งหรืออุ้มไม่ได้ยินแล้วอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงมันหลุดไปแล้วฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมคะโอเคได้ยินแล้วคุณอะไรนะคะอุ้มค่ะเอาอ่างค่ะอุ้มอ๋อคุณอุ้มโอเคคุณอุ้มจะโทรมาเล่าให้เราฟังเรื่องประสบการณ์หลอนใช่ไหมเอ่ยคือจะโทรมาถามเรื่องอาการที่เกิดกับการนั่งสมาธิเมื่อคืนนี้อะค่ะจ้าคือปกติอ่ะก็นั่งแต่อาจจะไม่ได้นั่งต่อเนื่องทุกวันแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อคืนมันมีอาการเหมือนกับว่าความมันเป็นความมันมีความร้อนขึ้นมาจากข้างหลังใช่ไหมคะแล้วมันก็ร้อนมาที่ฝ่ามือและปลายเท้ามันร้อนเรื่อยๆคือเหมือนมันวิ่งใช่ไหมเรารู้สึกว่าพอมันร้อนเรื่อยๆคือตอนแรกเข้าใจว่ามันร้อนเฉพาะตอนนั่งสมาธิอะค่ะจ้ะแต่ทีเนี้ยพอนอนเมื่อคืนเนี้ยทั้งคืนมันเหมือนกับนอนไม่ค่อยจะสบายตัวคือมันเหมือนแบบเหมือนคนเป็นไข้อ่ะแต่ไม่ได้เป็นไข้อ่ะคือมันก็ยังคงร้อนภายในทั้งตัวทั้งฝ่ามือฝ่าเท้าคือจนต้องแบบเหมือนกับเอาผ้าห่มออกค่ะก่อนนั่งสมาธิสวดมนต์บทอะไรเป็นบทสุดท้ายอ่ะปกติอ่ะจะสวดมนต์ก่อนแล้วนั่งสมาธิแต่เมื่อคืนเนี้ยเหมือนกับนั่งสมาธิก่อนนะคะนั่นไงผิดสเต็ปไม่ได้สวดแล้วก็ไปสวดมนต์แต่ปกติจะสวดยอดพระกันตรายเดิมนะคะแล้วก็มหาจักรพรรดิอือฮึแล้วเมื่อวานพอนั่งสมาธิเสร็จได้สวดมนต์ต่อไหมใช่ค่ะพอนั่งสมาธิเสร็จก็สวดมนต์ต่อสวดบทอะไรคะสวดยอดพระกันตรายเดิมค่ะแล้วก็บทมหาจักรพรรดิอ๋อเพราะว่าจริงๆแล้วควรจะสวดจักรพรรดิก่อนแล้วเข้าสมาธิ
พราะจักรพรรดิเป็นบทที่ปรับภพภูมิให้เจ้าที่เจ้าทางให้สัมภเวสีให้บรรพบุรุษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงท่อนสัพเพอ่ะมันจะเป็นช่วงที่ทุกสรรพสิ่งเขาจะมาขอส่วนบุญเนาะเพราะเป็นช่วงที่เรากำลังปรับภพภูมิเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอาจจะไม่มีจริงๆอ่ะนั่งสมาธิเฉยๆไม่สวดมนต์อ่ะก็ทำได้แต่ว่าถ้าให้ดีเนี่ยควรสวดมนต์ก่อนถ้าคิดว่าจะสวดมนต์นะก็คือต้องสวดก่อนแล้วนั่งสมาธิเพราะบทจักรพรรดิเป็นบทที่เข้าสมาธิได้ดีมากนะคะทีเนี้ยพอเรานั่งสมาธิก่อนแล้วเรามาสวดปิดท้ายด้วยการปรับภพภูมิหรือการแผ่อะไรพวกเนี้ยมันก็เลยทำให้เขามาขอส่วนบุญแต่อาการที่เกิดขึ้นนี่มองว่าเป็นการเข้าถึงสมาธินะคือไม่ได้ใช่คือไม่ได้น่ากลัวนะเพียงแต่ว่ามันเพิ่งเริ่มเป็นเท่านั้นเองมันก็เลยเหมือนเราคนเราปรับตัวยากนิดนึงกับเขาเรียกว่าอะไรนะธาตุไฟมันวิ่งอะธาตุในตัวเนื้อออกไหมเหมือนธาตุทั้ง5มันแบบเพราะว่าอาการร้อนเนี่ยมันจะร้อนแบบร้อนไล่ระดับมันจะมาจากข้างหลังปลายข้างหลังอะค่ะมันจะร้อนไล่ระดับแล้วก็ค่อยๆวิ่งไปตามกายสังขารแต่มันไปไม่สุดทั้งทั่วทั้งตัวมันไปแค่บางจุดเองเมื่อวานอะเพราะว่ามันยังไปมาถึงแค่ฝ่ามือกับฝ่าเพราะว่ามันยังไม่สุดไงถ้าเข้าได้ลึกกว่านั้นจริงๆอะมันจะสุดแล้วหลังจากนั้นมันจะไม่มีอาการพวกนี้อีกเลยอันนี้คือก็ไม่อันตรายไม่ได้อันตรายค่ะไม่ได้อันตรายไม่ต่อไปได้เพราะว่าบางทีถ้าเราเจอผีหรือเจอสัมภเวสีมาขอส่วนบุญเนี่ยอาการมันจะน่ากลัวกว่านี้เช่นถ้าเราเจอพวกที่เป็นสัมภเวสีเราจะขนขาลุกคือลุกมาจากขาขึ้นหัวแต่ถ้าเจอเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรที่เป็นพลังงานบวกเราจะขนหัวลุกแล้วลงไปขาให้จำตรงนี้ไว้เลยนะพลังงานบวกคือจากหัวลงขาใช่แต่ถ้าเป็นพลังงานลบจะขึ้นจากขาแล้วขึ้นไปที่หัวนะคะคือจริงๆก็กังวลนิดนึงค่ะเพราะว่าปกติแล้วต้องเล่าอย่างนี้ค่ะย้อนกลับไปอ่ะจริงๆไอ้เรื่องความร้อนในร่างกายอ่ะค่ะมันเคยเกิดขึ้นตั้งครั้งแรกอ่ะตั้งแต่ตอนประมาณอายุ19คือตอนนั้นอยู่เมืองนอกแล้วคือมันมีความรู้สึกว่าเป็นความบังเอิญที่มันเหมือนว่าเราสามารถทำให้ตัวเองอุ่นได้อ่ะค่ะแต่มันทำลงไม่ได้ไงเหมือนสามารถทำให้ความร้อนขึ้นมาที่หลังแล้วก็แบบให้ตัวเองอ่ะมันร้อนได้แต่เราทำให้มันลงไปไม่ได้ยังออกไม่ได้ตอนนี้อันนี้คือมันเกิดตั้งแต่ตอนนั้นมาเรื่อยๆแต่ว่ามันก็หายไปช่วงพักเปียงหลังอะค่ะมันเหมือนมันไม่เป็นอีกแต่เนี้ยเมื่อคืนเนี้ยแปลกตรงที่ว่ามันนั่งสมาธิแล้วเป็นก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้โทรมาถามดีกว่าไม่ต้องกังวลค่ะนะแล้วก็อย่าขาดการนั่งละกันนั่งค่อยๆนั่งไปเรื่อยๆไม่ต้องนั่งแบบเย็นลงไม่ได้ใช่ไหมคะในถึงเดี๋ยวมันจะปรับสมดุลเองแต่ว่าอย่านั่งนั่งหายๆแล้วก็อย่านั่งแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคือบุกเลยอะชั่วโมงนึงเลยหรืออะไรเงี้ยค่อยๆทีละวันละ5นาที10นาทีค่อยๆเป็นค่อยๆไปจำเป็นต้องเป็นเวลาเดิมๆไหมคะไม่จำเป็นค่ะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องนั่งหน้าหิ้งพระด้วยนั่งในห้องนอนก็ได้ค่ะใช่ก็คือนั่งในห้องนอนนั่งในห้องนอนเนาะแล้วก็วันละ5นาที10นาทีไปก่อนค่อยๆยกระดับเพิ่มสเต็ปเพิ่มเลเวลขึ้นไปแนะนำนิดนึงเวลาที่คุณมีความรู้สึกว่ามันร้อนหรืออะไรนะให้ตามความร้อนนั้นไปให้รู้ว่าร้อนน่ะคือไม่ต้องไปท่องพุทโธอะไรหรือเอาตามที่คุณทำอยู่แต่พอมันร้อนขึ้นมาเนี่ยให้เรารู้ว่ามันร้อนแล้วเดี๋ยวสักพักมันจะลงเองนะคะคือมันเป็นการตามรู้ว่าเกิดอาการอะไรขึ้นเท่านั้นเองมันเป็นสิ่งที่เขาทดสอบเราครั้งแรกที่คุณเจอเนี่ยแล้วพอครั้งต่อไปที่คุณไม่เจอมันหมายความว่าอะไรไหมมันหมายความว่าคุณไปเพ่งหรือไปรู้สึกตรงนั้นว่าเฮ้ยมันจะร้อนอีกไหมจะร้อนอีกไหมหรือว่ามันจะมีความรู้สึกนี้อีกไหมมันก็เลยไม่รู้สึกจนกระทั่งปัจจุบันที่คุณมาทำเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่ามันร้อนเพราะคุณไม่ได้นึกถึงแล้วคุณเลยร้อนขึ้นมาทีนี้ถ้ามันเกิดขึ้นต่อไปแล้วเราคิดว่าอยากจะเอามันลงหรือว่าให้มันเย็นลงเนี่ยให้ตามความร้อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงที่สุดของมันแล้วมันจะลงเองค่ะค่ะนะไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรแค่เป็นอาการที่เกิดขึ้นจากสมาธิไม่ต้องซีเรียสได้ค่ะแล้วอีกเรื่องนึงค่ะขออนุญาตถามเรื่องงานที่เคยถามไว้เมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนนะคะที่เคยโทรเข้ามางามว่าจะถามเรื่องการเจรจาเงินเดือนนะคะจะเป็นไปตามที่เราคาดหวังไหมเจรจาเงินเดือนอาจจะเป็นไปตามที่เรามีตัวคาดหวังในใจอะค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าคุยกันแล้วจะตกลงกันได้ถึงไหมถึงค่ะก็คุณยืนยันกระต่ายขาเดียวคุณจะเท่านี้นี่
คือก่อนหน้านี้ค่ะเคยคุยกับเขาว่าเราคาดหวังเท่านี้แต่ทีนี้เขามันมีตัวเลือกเข้ามาเพิ่มมากขึ้นความคาดหวังเราก็เพิ่มขึ้นเราก็เลยคิดว่าเราจะสามารถต่อรองได้มันอาจจะต่อรองได้ค่ะแต่ทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณว่าเวลาคุณคุยกับเขาเนี่ยคุณอยู่ในลักษณะเป็นไก่ลองบ่อนหรือเปล่าหรือคุณเชิดใส่เขาแต่เปอร์เซ็นต์อะได้มันอยู่ที่ตัวคุณอยู่แล้วแหละแต่ทีนี้ถ้าคุณจะมีตัวเลขในใจที่คุณจะถอยคุณต้องดูว่าคุณถอยเท่าไหร่แล้วเวลาตอบเขาให้ฉะฉานค่ะยังไงคุณก็ได้ค่ะอืมโอเคค่ะถอยนิดนึงถอยนิดนึงขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรายังไม่ได้ขอบคุณสปอนเซอร์เป็นทางการเลยนะนิ่มจริงจริงขอบขึ้นเลยไหมขึ้นเลยสิขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณเจ้าแม่วงการรถหรูสู่เจ้าของธุรกิจอะไรเนี่ยบิวตี้เนี่ยซึ่งมาดามจอยนะคะเป็นท็อปเซลแบรนด์BMW นะคะและได้ผันมาจากธุรกิจความสวยความงามนะคะเป็นแหล่งอะไรของเขาชื่อร้านอะไรนะ Happiness by Joy Happiness by Joy เป็นแหล่งรวบรวมความสวยความงามนะคะแล้วก็นอกจากจะมีร้านที่เป็นความสวยความงามแล้วเนี่ยยังมีจอยคาเฟ่ใช่แล้วมีเครื่องดื่มและอาหารแสนอร่อยโดยเฉพาะอาหารใต้ขึ้นชื่อมากนี่อร่อยจริงนะคะและอาหารน่ากินมากที่พร้อมให้บริการนะคะมีคุณภาพดูคัดของดีมาทั้งนั้นเลยสะอาดและดีอร่อยไหมอร่อยอยู่ในปั๊มคาเทคนะคะสาขา UAST ใกล้โรงเรียนเด่นล่าติดถนนใหญ่จอดรถสบายไม่เสียค่าจอดนะจ๊ะจองคิวได้ที่ไหนคะอาจารย์แก้วจองคิวนะคะที่0996244296นะคะกับ0929355515นะคะหรือจะสอบถามจองผ่านที่ไลน์แอดได้เลยนะคะจะขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วก็ทางแฟนเพจยังไงก็ติดต่อสอบถามไปได้เพราะที่นี่เป็นแหล่งที่ครบวงจรหมดไม่ว่าจะสวยจะอิ่มหรือรีแลกซ์โรงเรียนอนุบาลเด่นล่าสาขาพระราม5นะคะเพราะเด่นล่ามีหลายสาขาต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวไปเพชรเกษมยุ่งเลยแล้วมีปั๊มอยู่ข้างเรียนด้วยนะสาขาเพชรเกษมอันนี้จะอร่อยครบแล้วมาถึงก็รีแลกซ์ได้หมดอย่างเช่นใครจะรับลูกรับหลานเนาะจัดไปเลยอันนี้อยู่สาขาใกล้โรงเรียนอนุบาลเด่นล่าสาขาพระราม5นะคะดูหรูหรามากเลยในปั๊มคาเทคแล้วก็สะอาดเสริมสวยมีคาเฟ่มีชากาแฟมีอาหารใต้นะคะคือถ้าลูกเลิกบ่าย3ไปกินตั้งแต่เที่ยงเลยไปนั่งรอไปนั่งชิมทำเล็บก่อนแล้วก็กินข้าวรอเลยนะคะน่าดูสะอาดสะอ้านมากเลยมาดามจอยเนี่ยเป็นสปอนเซอร์รายการเรานะคะกราบขอบพระคุณมาดามจอยกราบขอบพระคุณตรงนี้นะคะค่ะใครสนใจจะไปก็บอกเลยไปแล้วบอกว่ามาจากรายการศูนย์องศาพยากรเดี๋ยวมาดามจอยจะดูแลพิเศษพิเศษยังไงไม่รู้ก็ลองไปก่อนแล้วบอกว่ามาจากศูนย์องศาพยากรนะคะไปบอกมาดามจอยเลยเดี๋ยวมาดามจอยจะดูแลเป็นแบบขั้นเทพจัดไปเลยเทพขนาดไหนว่าการอ่ะระหว่างที่รอดูดวงกันนิดนึงไหมคะจันจูเห็นโพยแล้วโอ้โหไลค์แล้วแชร์แล้วเยอะแยะเลยเต็มเลยแล้วเดี๋ยวจะได้มาอ่านใน Facebook ไลค์อันนี้ดูรวมๆก่อนนะคะในราศีทั้ง12ราศีค่ะนะคะราศีแรกคือราศีมังกรนะคะราศีมังกรในช่วงระยะนี้จะเป็นลักษณะของเงินหมุนอันนี้เราบอกนิดนึงว่าการเปลี่ยนแปลงในแต่ละราศีเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงประมาณวันที่21หรือ22ราศีมังกรนี่ก็จะมีการจะเป็นราศีที่กำหนดขึ้นตั้งแต่ประมาณวันที่21หรือ22ธันวาจนถึง21มกรานะคะชาวราศีมังกรในระยะนี้การเงินจะมีการหมุนเวียนค่อนข้างเยอะรวมถึงจะมีรายจ่ายเยอะได้ด้วยเหมือนกันในขณะเดียวกันก็จะมีเรื่องของการเดินทางต่างประเทศแต่ถ้าเป็นนักเรียนก็แปลว่าการประสบผลสำเร็จหรือถ้าเป็นนักเรียนบางคนก็จะไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของภาษานะคะแต่ถ้าเป็นคนที่ทำงานแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางไกลหรือการงานของคุณจะมีความประสบความสำเร็จได้ด้วยในขณะเดียวกันเขาก็บอกการงานค่อนข้างเยอะค่อนข้างวุ่นวายนะคะต่อไปชาวราศีกุมเนี่ยจะมีการโยกย้ายเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่หรือที่ทำงานได้ด้วยนะคะยินดีกับชาวราศีกุมนิดนึงว่าในระยะ1ปีเต็มของคุณเนี่ยเป็นปีที่การเงินเหมือนมีการขยายตัวนะคะไอ้ที่ตกมาการเงินในรอบปีนี้ก็จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นมันไม่ได้ดีขึ้นทันทีทันใดนะคะมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วก็แต่ในเดือนนี้ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพดาวการเงินก็เสียด้วยเหมือนกันนะคือภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยการเงินดีแต่เดือนนี้ไม่ค่อยดีนะคะเดือนนี้ไม่ค่อยดีจะเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของของสวยงามค่อนข้างเยอะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่นะ
ไม่ควรเดินทางไกลนะคะเพราะว่าดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางมีอุปสรรคให้ระมัดระวังแล้วก็เป็นในระยะที่คุณจะต้องระวังเรื่องคำพูดต่อไปชาวราศีมีนค่ะชาวราศีมีนเนี่ยจะบอกเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยให้ระวังเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันระบบน้ำในตัวถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของมดลูกนะคะให้ระวังด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการงานจะมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างคนที่มีคู่แล้วให้ระมัดระวังนิดนึงว่าจะมีคนที่แทรกซ้อนเข้ามานะคะแล้วก็สุขภาพให้ระวังเรื่องกล้ามเนื้อแล้วก็มดลูกแล้วยังมีเรื่องปอดด้วยนะคะต่อไปชาวราศีเมษค่ะชาวราศีเมษอันนี้ยินดีด้วยเนาะเป็นเดือนที่คุณจะมีโชคลาภนะคะแบบที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการงานจะมีการขยายตัวรวมถึงถ้าคุณคิดจะย้ายงานมีเกณฑ์ย้ายงานได้ด้วยนะคะถ้าเกี่ยวกับเรื่องคดีความระมัดระวังนิดนึงเพราะมันบอกว่าจะมีเรื่องคดีเกิดขึ้นราศีพฤษภการงานต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะเป็นระยะเวลาที่มีการเดินทางค่อนข้างเยอะนะคะให้ระวังเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อเกิดขึ้นได้ด้วยมีเกณฑ์ลงทุนค่ะแต่ถ้าคนที่คิดอยากจะมีลูกเดือนนี้เป็นเดือนที่สำคัญขยันละกันนะคะส่วนการงานก็ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยต่อไปคือชาวราศีมิถุนเอาหมดเลยไหมตั้งใจฟังเลยก็ตอบแล้วก็ลดเลยป่ะก็เลยก็ถามว่าเอาครึ่งหนึ่งก่อนไหมนะถ้าครึ่งหนึ่งก่อนนี่หยุดที่มิถุนนะต่อไปชาวราศีมิถุนนะคะชาวราศีมิถุนการงานจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในระยะนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของบ้านหรือที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์ว่าจะขายได้นะคะเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อันนี้ดีนะคะแล้วก็มีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางแล้วประสบความสำเร็จนะคะเอากรกฎด้วยไหมเอาเลยค่ะพี่สัตว์ตั้งใจฟังอยู่ทุกอย่างก็ต้องฟังกรกฎเลยนะคะค่ะชาวราศีกรกฎยิ่งเดินทางยิ่งได้เงินนะคะยิ่งเดินทางยิ่งได้เงินเป็นดวงของการเดินทางในระยะนี้ค่ะนะคะการเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลประโยชน์รายได้เพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงในที่นี้แปลว่าการเดินทางได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่นิ่งๆไม่ได้นะคะต้องออกนอกบ้านต้องออกนอกบ้านทุกวันถึงจะได้เงินค่ะนะคะทางที่บ้านยังมีเรื่องของการซ่อมแซมด้วยเหมือนกันนะคะอาจจะมีการซื้อพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเข้าไม่ได้ซื้อแก๊สเลยค่ะไม่ได้ถังแก๊สแล้วก็ยังไม่ได้ซื้ออีกเตาซื้อแล้วแต่ถังแก๊สยังไม่ได้ซื้อแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อเครื่องกรองน้ำโอเคจัดไปนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องคุณแม่นิดนึงนะคะอาจจะมีปากเสียงกับคุณแม่ได้ทุกวันอยู่แล้วนะทุกวันอยู่แล้วนะอีกอันนึงก็คือให้ระวังเรื่องสุขภาพนะคะน้ำในหูไม่เท่ากันอันนี้ช่วงนี้เป็นเริ่มเป็นแล้วค่ะนะคะแล้วก็ของคุณแม่ก็ให้ระวังสุขภาพได้ด้วยได้ค่ะนะคะหรือว่าระบบน้ำที่บ้านอาจจะมีปัญหาอ๋อค่ะน่าจะมีอันนี้เรามัดระวังด้วยแต่ว่าอุบัติเหตุไม่มีแล้วค่ะผ่านพ้นไปแล้วค่ะอ่ะต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงห์อันนี้เนี่ยจะมีเรื่องความรักที่แทรกซ้อนเข้ามาโอ้โหค่อนข้างจะโดดเด่นมากในช่วงระยะนี้นะคะถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วระมัดระวังค่ะโป๊ะแตกรถไฟชนกันระวังให้ดีนะอารมณ์เป็นยังไงโป๊ะแตกพี่แก้วเคยเจอไม่เคยเจอไม่เคยเจอเหรอจริงเหรอไม่เคยเจออันนี้เรื่องจริงไม่พี่แอนถามว่าไม่เคยโป๊ะป้าตุ๋ยใหญ่โป๊ะแตกแล้วนะที่เขาเล่าสีสิงไม่ใช่กรกฎอ๋อเข้าใจผิดอยู่ที่ราศีอะไรนะคะสิงห์เดี๋ยวเรื่องการเงินดีแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางหรือมีเกณฑ์ซ่อมแซมรถอ่ะจบที่ราศีสิงห์ก่อนเย้มาค่ะถึงก็กรกฎสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อคุณนุชค่ะคุณนุชขอวันเดือนปีเกิดค่ะบ้านเลขที่ค่ะเกิดวันที่4กันยา2525ค่ะปีจอคนเกิดบ้านเลขที่18/13ค่ะว่าทำไมวันนี้เจอชอบจังเลยอ่ะกันยาเยอะชอบบ้านเลขที่จังเลยอ่ะ18/13ชอบมากเลยเกิดวันอะไรนะเมื่อกี้เกิดวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ที่4จะถามว่าอะไรคะอ๋อจะถามเกี่ยวกับสุขภาพอะค่ะพี่จูระวังเรื่องกระเพาะอาหารระบบการย่อยลมในท้องแล้วก็เกิดช่วงเวลากี่โมงคะก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะอ๋อไม่ทราบเหร
คุณมีปัญหาที่เท้าไหมหรือชอบซื้อรองเท้าไหมอ๋อใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณน่าจะเกิดในช่วงประมาณบ่ายๆเนาะเป็นคนที่เหมือนกับรักเรื่องของเท้ามากเวลาไปนวดก็ชอบนวดเท้านะคะแล้วก็ชอบซื้อรองเท้านะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องมดลูกนิดนึงค่ะถ้าเป็นมดลูกเนี่ยต้องระวังเรื่องภูมิแพ้อีกอันนึงนะค่ะคราวนี้ถามว่าปีนี้จะเป็นยังไงหรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่ค่ะมีโอ้ปีนี้ดาวธาตุน้ำมันเสียเนาะปีนี้ที่บอกว่าธาตุน้ำเสียก็เพราะฉะนั้นคุณต้องระวังโรคที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะพวกมดลูกเต้านมนะคะแล้วก็อาการที่อย่างที่บอกแหละเรื่องของกระเพาะอาหารระบบการย่อยไม่ค่อยดีนะนะคะมันจะเกิดเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นได้อ๋อค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อก็เกี่ยวกับก็มีอาการเกี่ยวกับมดลูกอยู่อะค่ะตอนนี้เราว่าน่าจะเป็นโรคที่มากับดวงเกิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปถวายสังฆทานยาแล้วก็อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรระบุโรคไปเลยนะคะเพราะบางทีรักษาทางวิทยาศาสตร์มาเรื้อรังแล้วมันไม่หายสักทีอ่ะอ๋อค่ะใช่ลองไปถวายสังฆทานยาที่เจ้ากรรมนายเวรดูนะคะมันมีเนื้องอกเหรอหรือเป็นซีสเคยเป็นติ่งเนื้อค่ะเราไปขูดที่โรงพยาบาลศรีราษฎร์มารอบก็ยังมีอาการอยู่เพราะว่าปวดใช่แต่เรากลัวว่าจะผ่าตัดปีหน้านะยังไงคุณลองศึกษาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกสมุนไพรพวกอะไรดูสมุนไพรทางเลือกเนาะว่าจริงก็อาจจะเป็นพวกหมอเสงอ่ะมาช่วยได้นะคือหมอเสงอ่ะพวกว่านชักมดลูกอ่ะว่านชักมดลูกทานไม่ได้ค่ะเพราะว่าหนูเป็นโรค SLE อยู่อ่ะค่ะโอ้ก็เลยนะแพ้ภูมิตัวเองอ๋อแพ้ภูมิตัวเองแพ้ภูมิตัวเองอยู่อ๋อเราบอกที่เราบอกภูมิแพ้ไงแล้วก็เป็นคนคิดมากด้วยแล้วก็นอนไม่ค่อยพอถูกไหมคะใช่ใช่ค่ะแล้วก็ย้ำคิดย้ำทำในสิ่งที่ไม่ควรย้ำคิดจริงๆมันจบไปแล้วแต่ก็ยังไม่ใช่ย้ำคิดย้ำทำกังวลอ่ะซึ่งถ้าถามดูจากไพ่อ่ะเป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับพอนอนไม่หลับโรคที่แพ้ภูมิตัวเองมันจะเลยมีไซด์เอฟเฟกต์ตามมาวิธีแก้ง่ายๆเลยค่ะปรงมันง่ายนะมันพูดง่ายแต่มันทำยากแต่อยากให้ปรงพอปรงได้ปุ๊บอย่างลูกค้าแก้คนนึงที่อยู่ชลบุรีก็อาการคล้ายๆอย่างเงี้ยแหละแต่ทุกวันนี้คือเขาจะซุดเวลาเขาทำงานหนักพักผ่อนไม่พอเริ่มปรงเริ่มอะไรปุ๊บคือบอกคำเดียวแล้วให้อยากอยู่กับลูกนานๆให้ปรงแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปจบกลับบ้านไม่ต้องคิดคือชาวราศีกันจะยากนะมันเป็นคนย้ำคิดย้ำทำใช่ชาวราศีกันจะยากนิดนึงแต่ต้องพยายามนะคะถ้าอยากแบบสุขภาพแข็งแรงอันนี้เป็นห่วงจริงๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าคือถ้าเราไม่ได้ดูแลอะไรกันตอนนี้นะเดี๋ยวปีหน้าคุณจะเกณฑ์ผ่าตัดนะใช่ไหมคะมีโอกาสได้ผ่าตัดใช่ไหมช่องท้องอ่ะสูงให้ระวังเลยค่ะให้ระวังเกี่ยวกับช่องท้องใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เกี่ยวกับช่องท้องแล้วก็มดลูกคุณแหละช่องท้องมดลูกแล้วก็พูดถึงเนื้องอกที่มันจะมีโอกาสที่จะขยายตัวขึ้นนะคะแต่ตรงที่หนูเคยเป็นน่ะมันเป็นติ่งเนื้อติ่งเนื้อเหมือนเป็นหูอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลศรีราษฎร์อ่ะเขาขูดมดลูกไหมคะเขาไม่ได้ผ่าตัดแต่มันมีเกิดเกณฑ์กลับมาเป็นไปได้ถ้าขูดมดลูกมากๆก็มดลูกบางอีกฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองนะคะค่ะที่สำคัญกำลังใจสำคัญสุดใช่ค่ะโอ้แล้วกินยาสมุนไพรไม่ได้ด้วยเนี่ยสิใช่เพราะมันมีสเตอรอยด์ใช่มันลองทำลองทำวิทยาศาสตร์ไสยศาสตร์โหราศาสตร์นะลองมันทุกทางนะคะแล้วบ้านที่อยู่เป็นยังไงมั่งอะคะบ้านที่เท่าไหร่เอ่ย18ครับฮะ18ทับ13ใช่ไหมใช่18ทับ13เพราะเมื่อกี้พี่แซวเป็นเลขที่แพทย์ชอบไงอ๋อ18ทับ13สายหลุดไม่เป็นไรฟังเขาบ้านเขาส่งมาใช่ไหมไม่เขาโทรมาเมื่อกี้เขาพูดอีกไงระบบเลือดความดันอะไรกลัวตอนผ่าตัดกลัวเรื่องความดันตกจังคือเขาต้องบอกเลยว่าดวงของเขาอะ่ะมันเป็นดวงที่พักผ่อนไม่พออย่างเมื่อกี้ที่เปิดไพ่นะอันนี้เขาอาจจะฟังอยู่เนาะเราก็พูดไปแล้วกันก็ในเรื่องของบ้านนะคะก็ระวังเรื่องของความดันนะคะเรื่องของระบบเลือดนิดนึงแล้วการตอนผ่าตัดก็เช็คดีๆเนาะแล้วเลข1 1 3นี่เป็นเลขที่เราไม่ค่อยชอบนะใช่มันเป็นเพราะว่ามันแปลว่าความเจ็บป่วยความเจ็บป่วยก็ได้แปลว่าการมีปากเสียงได้ด้วยแล้วก็เป็นความเครียดได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเลข เราใช้วิธีการปิดแผ่นทองช่วยได้ไหมเลข3ได้ปิดที่เลข3เนาะถ้าดูในรายการอยู่นะคะเก้าแผ่นนะคะติดที่เลข3นะคะมันจะช่วยลดเรื่องของความเจ็บป่วยเรื่องของ
เขาเรียกอะไรนะทะเลาะเบาะแว้งหรืออะไรก็ตามเนี่ยช่วยได้นะคะลองเอาทองคำเปลว9แผ่นติดที่เลข3ให้เลข3มันหายไปเลยใช่ค่ะความคิดความเครียดแต่ประเด็นคือมันจะเหลือเป็น181เนี่ยโอ้มันเป็นเลขลงศพลงศพเลขหามอีกมาลองอ่านทางบ้านกันหน่อยมากันนะเมื่อยก็ขาอ่ะใครจะมาเป็นสปอนเซอร์ก็มาเป็นเลยนะคะส่วนตอนนี้หมอแก้วกลัวอยากได้โซฟาที่แบบนั่งคุยชิวๆอะไรเงี้ยใครจะเป็นสปอนเซอร์ซื้อโซฟาให้เราก็ติดต่อเข้ามานะคะแชร์แล้วนะครับกิตสลัดใจทับทีม18/1หมู่8เมื่อไหร่แม่จะหมดหนี้ครับอาจารย์นิ่มถามเราเหรอไม่ใช่ทางเราไหมอันเนี้ยมันยังอีกนานอ่ะเท่าที่เห็นอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณแม่คือมันจะหมดยังไม่หมดเร็วๆนี้อีกสักพักอ่ะเพราะเขาไม่ได้บอกข้อมูลมาเนาะก็เลยจับจากไพ่ก็เลยจะบอกว่าคุณแม่จะหมดหนี้อีกนานไหมมันอย่างน้อยอีก 2-3 ปีคำว่าหมดเนี่ยมันไม่ได้หมดแบบว่าหายไปเลยทั้งหมดนะคะแต่มันจะเป็นลักษณะที่ว่าหายไปเกินครึ่งอาจจะเหลือสัก 20% หรือ 15% ยังมีเพราะว่าถ้าคุณแม่หายหมดคุณแม่ก็จะต้องมีการสร้างหนี้ก้อนใหม่เกิดขึ้นนะคะยังต้องคงหนี้เอาไว้เนาะมาพี่แอ้เดี๋ยวหนูบอกพี่แอ้มั่งจ้ะในช่วงตื่นเช้าเช้าตื่นตั้งแต่6โมงเช้าเอารถไปเช็คโอเคครบ 20,000 กิโลครบ 20,000 กิโลเดี๋ยวจะเดินทางใหญ่สัญญาคุณสัญญาใจสัญญาไล่แล้วแชร์แล้วน่ารักมากนะคะเป็น FC ตัวยงของพวกเราเลยงวดนี้จะถูกหวยไหมคะคุณอ้อไอ้ย่าแอ้สิคะเขาชื่อคุณอ้อไงอ้อเหรอตลกต้องเขียนเปล่าเขาไม่ลืมหรอกแอ้ได้ไพ่8ดาบถ้าลืมชื่อพี่แอ้นี่ก็แปดดาบปกติไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่ที่ต้องใช้คำว่าโอกาสที่มีโชคอ่ะน้อยแต่ว่าถ้ามีโชคเขาเรียกว่าอะไรนะถูกแล้วได้น้อยอ่ะสมมติว่าถูกแล้วก็อาจจะมีเงินเหลือกับค่าน้ำค่าไฟประมาณนี้นะครับก็คิดว่าไม่มีโชคนะครับก็คือคุณสัญญาอืมนะไม่เหมาะใช่ไหมไม่เหมาะอ่ะแล้วแบบคุณบีเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอซุปซิกับพี่แอ๊ะพี่จวนแป๊บนึงอันนี้ของ5อาทิตย์หน้าโอเคโอเคเดี๋ยวหนูตอบอีกคนก่อนคุณบีนะคะจันทร์ที่26เดือน7ปีละกาบ้านเลขที่14โรงงานเลขที่1เจ้าที่ที่บ้านและโรงงานเป็นไงคะขอ14 กับ 1 14นี่บ้านเหรอ1โรงงานโรงงานน่ะน่าห่วงค่ะเพราะว่าโรงงานเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาเรื่องของระบบไฟนะคะแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของเนี่ยต้องซอฟลงกว่านี้นิดนึงแต่จริงๆแล้วคุณก็ดูแลแบบระบบครอบครัวแหละแต่บางทีคุณก็จะดุเวลาดุก็ดุสุดเลยเหมือนกันดุระเบียบก็ระเบียบสุดเลยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ซอฟลงมานิดนึงเนาะค่อยๆคุยกันส่วนที่บ้านเนี่ยบ้านเนี้ยเป็นบ้านที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีค่ะมีพระพิฆเนศคุ้มครองเขาเรียกว่าอะไรคุ้มครองดวงบ้านนะคะแต่ทั้งบ้านทั้งโรงงานมีปัญหาเรื่องของระบบไฟทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะอาจจะไฟเสียบ่อยของพี่จูเมื่อกี้อันไหนหนูกดไปแล้วมันหายไปแล้วพี่5 มีนา5 มีนาพูดว่าไปเลยค่ะคำถาม5 มีนา2515ถามว่าอะไรไม่รู้อ๋อนี่ไงปีนี้จะได้เงินก้อนมาปิดบ้านไหมคะบ้านที่66/2ด้วยยังไม่ได้อ่ะเพราะว่าปีที่สาหัสมาก่อนนะเมื่อปีก่อนอ่ะมันหนักไงพูดถึงเรื่องของหนี้สินน่ะแล้วก็แปลว่าโดนโกงได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่ได้มีเงินก้อนเข้ามานะนี่แล้วคุณรดา FC ของพวกเราอยู่ภูเก็ตนะจำได้ว่าครั้งที่แล้วเราดูให้เขานะเขากรี๊ดกันใหญ่เลยนะเขาบอกว่าแล้วเนี่ยถ้านั่งดูเฉยๆยังขนลุกเลยและนานมากนี่ดูดิไม่ได้โมตอแหลไม่ได้โมคือเวลาเขานั่งดูพวกเราเขาจะสัมผัสได้พี่แอ้เขาชอบบอกว่าเราก็งงเลยอ่ะมาค่ะอะไรวะอ๋อวันนี้ครับหมอแก้วผมเกิดวันอาทิตย์ที่18สิงหา2528จะออกรถสีขาวพอดีจะออกพอดีรถจะได้มาวันจันทร์ที่24จะดีไหมครับพี่จูนพี่จูดูให้18เหรอ18สิงหา2528สีขาวได้นะเรียกว่าอาทิตย์ออกวันอะไรออกวันจันทร์ที่24วันจันทร์อย่าออกค่ะสายวันศุกร์นะคะวันศุกร์หรือวันเสาร์นะคะได้ต้องออกวันศุกร์รู้สึกขึ้นมาเลยว่าต้องวันศุกร์นะคะโอเคสวัสดีค่ะสายจากทางบ้านสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยธนพรค่ะคุณธนพรธนพรอยากรู้เรื่องอะไรคะหน้าที่การงานค่ะขอวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่เลยจ้าบ้านเลขที่นะคะขอวันเดือนปีเกิดก่อนคืนวันแม่ค่ะคืนวันที่12สิงหาค่ะปีอะไรคะปี2 16นาทีปี2 16นาที
คือเช้ามาเป็น13สิงหาค่ะอ๋อโอเคปีนักษัตริย์อะไรคะปีนักษัตริย์อะไรคะปีขานค่ะพ.ศ.ค่ะ2517ค่ะมันตรงกับวันอะไรอ่ะจันทร์อังคารพุธอ่ะเช้ามาเป็นวันที่พฤหัสหรือวันพุธหรือวันอะไรคะวันจันทร์ค่ะอ่ะเช้ามาเป็นวันจันทร์ก็เท่ากับเป็นอาทิตย์เช้ามาเป็นวันอังคารนะโอเควันเลขที่ค่ะ119/1โอ้จะถามว่าอะไรคะคะคำถามค่ะคำถามคำถามการงานใช่ไหมงานค่ะการงานการงานต้องถามว่าตอนนี้ตกงานยังก็มีโอกาสตกงานด้วยเหรอคะก็ไพ่มันขึ้นมาว่ากำลังวางแผนเปลี่ยนงานไงแล้วกลัวตกงานใช่ไหมล่ะใช่ค่ะใช่เออก็ถ้าตกงานได้เงินไหมเขาเลย์ออฟคนออกหรืออะไรเงี้ยอ๋อไม่ใช่อะค่ะแต่สถานการณ์บริษัทไม่ค่อยดีแล้วก็ที่บริษัทเขาเอาคนออกบ่อยๆอะค่ะใช่เพราะว่าดูแล้วได้ไพ่แบบค่อนข้างแบบชัดเจนอะจันจูชัดเจนคือมีการออกเหรอมันได้ไพ่มีโอกาสตกงานโอ้แต่ว่าเป็นการตกงานที่ได้งานใหม่ได้เงินด้วยได้เงินได้เงินด้วยแล้วก็แต่ว่าเราอยู่ในฝ่ายการเงินการตลาดหรือฝ่ายจัดซื้ออะไปบัญชีการเงินค่ะการเงินเนาะแต่การเงินก็หางานง่ายนะถ้าเกิดได้บริษัทใหม่ก็จะอาจจะเป็นบริษัทถ้าพี่ฟันธงนะไปสมัครอะไรพวกของที่มีเป็นคู่แข่งกับอเมริกาอย่างบริษัทจีนอะหัวไวอะจริงมีเพื่อนฝากงานให้อ่ะค่ะเป็นงานจัดซื้อแต่เขาก็ฝากให้อาทิตย์เดียวอะค่ะเขาก็บอกว่ามีบริษัทนึงมาเทคโอเวอร์ใช่อะไรทุกอย่างก็เลยโฮไว้หมดเลยใช่จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ของเกาหลีนะเกาหลีญี่ปุ่นจีนจะได้มีไหมที่ทำอยู่ในบริษัทญี่ปุ่นแต่ไม่อยากอยู่แล้วอะค่ะอ๋อไม่อยากอยู่แล้วใช่ไหมค่ะไม่อยากอยู่แล้วก็ต้องเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนแต่คิดว่าได้งานแหละแต่ว่าอาจจะต้องลุ้นตกงานด้วยก็เปลี่ยนได้นะคะมีโอกาสเปลี่ยนงานนะคะก็ถามว่าได้งานใหม่ไหมได้นะคะก็มันจะมีโอกาสที่จะเกิดหลังเดือนเกิดประมาณ2เดือนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะใช่ๆตรงประมาณกันยาน่ะใช่ประมาณหลังเดือนเกิด2เดือนใช่ค่ะเราเกิดสิงหาใช่มั้ยกันยาตุลาประมาณมันไม่เกิน13ตุลาจะมีโอกาสเปลี่ยนงานค่ะเอาง่ายๆว่าการเปลี่ยนแปลงอ่ะไปทิศทางที่ดีไม่ต้องไปกังวลนะค่ะแล้วก็บริษัทใหม่ที่คุณไปมีโอกาสได้เงินเยอะกว่าเดิมด้วยนะคะก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 15,000-20,000 ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ายังไงคุณถามว่าสมัครงานได้ไหมคุณได้นะคะแล้วก็มีโอกาสได้เงินจากที่เดิมด้วยแต่ให้ระมัดระวังนิดนึงเหมือนคุณจะสร้างหนี้อะไรบางอย่างขึ้นมาจะซื้ออะไรหรือเปล่าไม่มีค่ะตอนนี้พยายามเซฟอย่างที่สุดบัตรเครดิตมีไหมติดบัตรเครดิตอยู่ไหมบัตรเครดิตก็ไม่รู้ใช้เลยค่ะไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมดีแล้วดีแล้วอันนี้ดีมากเลยนะอย่าใช้นะอย่าใช้แล้วก็พยายามอย่าให้ใครยืมเงินเนาะไม่งั้นหายจะไม่ได้คืนนะค่ะ2ปีเต็มเลยนะห้ามเลยเพราะว่ามันมีไพ่บัตรเครดิตถ้าเป็นไม่ได้ปิดให้เหลือใบนึงเนาะเพราะบัตรเครดิตอย่างนั้นก็ต้องมีวงเงินประมาณ 200,000 น่ะค่ะใช่ไหมมีแต่ไม่ค่อยได้ใช้ค่ะดีแล้วค่ะตอนนี้กังวลแต่เรื่องงานอย่างเดียวอะค่ะเพราะที่ทำอยู่บริษัทญี่ปุ่นแต่ว่าดูแล้วอนาคตมันไม่น่าจะลองไว้เจ้าที่การบ้านขอเปิดทิศเปิดทางดูบ้างนะคะเจ้าที่ที่บ้านเป็นผู้หญิงนะพี่นิ่มนี่ใจตรงเลยกำลังจะแนะนำพอดีเลยให้ไว้เจ้าที่เพราะว่าเข้าสู่ครึ่งปีหลังนะคะลองไว้เจ้าที่การบ้านขอขมาแล้วขอเปิดทิศเปิดทางบ้างโอเคนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆขอบคุณค่ะยังไงได้งานใหม่แน่นอนโอเคขอบคุณค่ะOkay. อ่ะแล้วต่อไหมต่อเลยราศีสิงห์ไปแล้วเนาะต่อไปคือชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันจะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานเห็นไหมจะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกกระดูกข้อต่ออะไรต่างๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็จะเป็นรายจ่ายที่ค่อนข้างเยอะนะคะรวมถึงมีเกณฑ์ซ่อมแซมรถด้วยค่ะต่อไปชาวราศีตุลค่ะชาวราศีตุลเขาบอกว่าถ้าใครอยากจะมีลูกมีโอกาสนะเดือนนี้มีโอกาสได้ลูกด้วยนะคะแต่ของคุณเนี่ยผู้ใหญ่จะมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นโดยเฉพาะผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะเป็นน้องสาวหรือว่าหลานสาวก็ได้นะคะ
ระวังสุขภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับของคนที่ป่วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ อุบัติเหตุได้ด้วยนะคะอย่างเช่นเดินอยู่ตกบันไดอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสเข้าโรงพยาบาลได้เลยนะคะราศีไหนแล้วเนี่ยสุดท้ายราศีธนูชาวราศีสิงห์พิจิกโอเคทีมงานบอกพิจิกลืมไปต่อไปคือชาวราศีพิจิกนะคะยินดีด้วยนะคะคุณมีโชคนะคะเป็นราศีที่มีโชคอยู่ในช่วงระยะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโชคที่เกี่ยวกับบ้านบางทีคุณอาจจะซื้อเลขบ้านก็ได้นะคะซื้อเลขของบ้านก็ได้แต่แนะนำเป็นลอตเตอรี่นะคะจะดีที่สุดเพราะว่าเงินนี้จะกลับมาที่เราได้ด้วยนะคะสุดท้ายคือชาวราศีธนูชาวราศีธนูเนี่ยนะคะจะมีเรื่องของการงานที่มันโดดเด่นขึ้นเพราะฉะนั้นการงานในระยะนี้ของชาวราศีธนูมีการขยายตัวมีการได้รับการยอมรับเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภก็ลองดูเลข4กับเลข9ยังมีให้โชคให้ราบกันไปโชคกันนิดนึงอ่ะจบพี่จูขาหนูฝากดูของคุณธนกิจนิดนึงนะคะวันศุกร์ที่5สิงหา2531มะโรงนี่น้องเขาเป็น FC ตัวยงนะถึงให้วันเวลาเกิดมาด้วยโอ้2531รู้เลยรู้เลยนะว่าชมกับอาจารย์จูกับพวกเราเยอะรู้เลยว่าให้เวลาเกิดมาด้วยโอเคนะคะเขาสอบถามว่าการงานการเงินชื่อเสียงครับอยู่หอพักไม่ทราบบ้านเลขที่อันนี้อาจารย์นิ่มก็เลยบอกขอผ่านหนูก็เลยให้พี่จูดูแต่หนูว่าจับไพ่แล้วหนูให้พี่จูพูดก่อนหนูจะตอบจบตอบให้ถามเรื่องอะไรนะการงานการเงินชื่อเสียงเอาชื่อเสียงด้วยแน่นอนน้องคนนี้เขาเป็น FC ตัวยงเขาดังด้วยคนตามเขาดังเยอะนะคุณอะไรกันนี่อะไรอย่าตอนนี้เริ่มมีชื่อเสียงแล้วแล้วคุณจะดังดีด้วยดังมากๆปลายปีกับต้นปีอย่าลืมพวกเรานะคะธนกิจขาอย่าลืมดีใช้บริการพวกดิฉันนะคะอย่าลืมนะคะเพราะว่ามันมีการผลักดันขึ้นมาเนี่ยการเริ่มต้นใหม่อะไรหลายอย่างใช่เพราะว่าคุณจะได้คือมันเหมือนกับจะมีการแสดงหรือมีการโชว์อะไรบางอย่างศักยภาพและได้รับการสนับสนุนจากผู้รับใหญ่แล้วดังมากงานดังมากเคยอยากจะดังเท่ากับน้องฉัตรลูกก็ได้ดังแล้วลูกนะถามเดี๋ยวบอกนิดนึงนะดวงนี้เป็นดวงที่ดาวดังค้างฟ้านะคะเพราะว่าเวลาเกิดเวลาเกิดนางดีด้วยนะใช่คือเป็นเวลาเกิดเป็นเวลาที่คุณเนี่ยเหมือนกับมีจุดมุ่งหมายมีตั้งเป้าของชีวิตไว้จะทำอะไรก็ทำได้แล้วก็แปลว่าความโดดเด่นของดวงเพราะฉะนั้นและอีกอย่างนึงดาวซุปตาจะทำธุรกิจด้วยงกเพราะว่าพอดูไพ่หนูเมื่อกี้หนูจับไปแล้วนะคะของคุณธนกิจเนี่ยได้ไพ่ไปแล้วคือพระแม่โพสกไพ่ที่รวยที่สุดในสำรับคือถามเรื่องเงินปีนี้ยังไงงานเงินดีแน่นอนใบที่2นะคะขึ้นเทพาธิคือการเริ่มต้นหมายการเจิดจรัสการขึ้นบนฟ้าแล้วใบที่3คือพระโคนนทินะคะหมายถึงการโดนจับจ้องการจับมองถ้าช่วงที่ทำดีคือเหมือนเราสะสมบุญบารมีไปเดี๋ยวจะดีใช่แล้วถ้าจะทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมทำได้นะคะดวงเขาทำเกี่ยวความสวยความงามอาหารเสริมดีแจ๋วเลยแจ๋วอาหารเสริมเนี่ยเรื่องอะไรเลยลดหุ่นตัวเองก่อนลูกแล้วเดี๋ยวลูกจะสวยประเด็นคือประเด็นคืออย่าลืมพวกเรานะคะอย่าดังแล้วนางนางมีเป้าหมายว่าอยากจะดังคือเหมือนกับอาชีพของนางในหลายๆจุดบอกเลยว่าคุณก็จะขึ้นเป็นซุปตาร์ได้สมหวังแน่นอนต่ำภายในปีนึงก็ร้อยล้านโอ้ยยอดยอดอาจารย์นิ่มนะอย่าลืมหมอแอร์นะครับโอเคนี่สายเข้ามานะคะฝากเรื่องของตัวเองเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพัชรประพรค่ะวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่จ้าวันจันทร์ที่6มีนา2515ปีกุลบ้านเลขที่151ค่ะถามว่าอะไรจ้าโชคลาภวันนี้พัชรประพรดีหรือเปล่าคะและค้าขายศุกร์นี้เสาร์นี้อาทิตย์นี้เช้าเย็นเป็นยังไงคะพี่แอร์แยกก่อนนะคะโชคลาภพี่แอร์ค้าขายพี่นิ่มโชคลาภได้ไพ่1เหรียญอันนี้ฟันธงว่ามีโชคลาภเนาะเพราะว่าตามคำพยากรณ์เนี่ย1เหรียญเป็นเรื่องของโชคลาภแต่ว่า1เหรียญเนี่ยปกติมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับถูกกฎหมายก็เน้นโชคลาภทางเกี่ยวกับลอตเตอรี่ของนิ่มเรื่องค้าขายก็ได้เรื่อยๆนะคะสลับวันบางวันดีบางวันไม่ดีนะคะสุกนี้ควรไปไหมคะสุกไปได้ค่ะแต่ก็อย่าคาดหวังเยอะคืออย่าโลภนะคะอย่าโลภย้ำเลยจริงๆไปแล้วได้เงินได้ผลกำไรแต่เคลียร์หนี้รออยู่นี่อ๋อค่ะซื้อเสื้อผ้าไปเยอะเลยนั่นแหละแต่ก็ได้นะครับโอ้ซื้อเสื้อผ้าแล้วเลขนำโชคประจำตัวเลขอะไรคะลัคกี้นัมเบอร์เพื่อให้13นะ13 31ก็เลข3ตัวของพี่นิ่มให้406ของพี่แก้วมีไหมไม่มี
อาจารย์แก้วบอกว่า13ไม่ดีของพี่แก้วก็ใช่มันแล้วแต่แล้วแต่รอบขอเลขนำโชคมาถึงนำโชคในชีวิตของเราไม่ใช่เลขของเราเอาไปว่าถ้าถามนะส่วนตัวซื้อบ้านเลขที่ไปเถอะเดี๋ยวใช่ๆถ้าเลขนำโชคกับบ้านเลขที่บ้านเกิดพ.ศ.อะไร15 45 45แล้วก็บ้านเลขที่151ค่ะก็บอกแล้วซื้อบ้านเลขที่เลขที่ดีนะคะก็จะมีเลขที่6 6 1 2 3 6 1 2 3 4ไปจับเอาแล้วกันแต่ประเด็นด้วยเหรอคะไอ้นะด้วยใช่ไหมคะ4ด้วยใช่ไหมคะ6 1 2 3อ่ะไม่มี4ไม่มี4อ๋อๆค่ะถ้ามี4มันก็1 2 3 4เป็นเลขโชคประจำตัวนะคะเป็นเลขโชคประจำตัวลองสังเกตดูว่าเราเวลาที่เราซื้อลอตเตอรี่หรืออะไรเราถูกแต่เพียงว่าบ้านเลขที่บ้านอย่างที่พี่แก้วพูดอ่ะน่าจะโอเคบ้านเลขที่บ้านอ่ะเพราะว่าวันเกิดกับบ้านเลขที่สัมพันธ์กันสัมพันธ์กันเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านนี้คือบ้านของคุณนะคะโอเคแล้วโดยสถิติ15ชอบออกเนี่ยโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะมาอ่านไลค์กันเถอะเนี่ยเห็นเมื่อกี้เราดูเจาะลึกถ้าใครอยากให้พวกเราดูลึกนะคะก็ใส่ข้อมูลมาให้ละเอียดให้ครบคำถามมาให้เจาะจงแบบน้องธนกิจหรือถามแบบเมื่อกี้สายเมื่อกี้แบบให้ละเอียดเนี่ยเราจะตอบได้โดยเฉพาะเรื่องหวยพี่แอนเนี่ยแม่นมากวันนี้พี่แอนก็จะถูกอีกแล้วก็จะเลี้ยงพิซซ่าพวกเราอีกใช่ไหมคะโอ้ยไม่ต้องพิซซ่าหรอกไม่ที่อาหารญี่ปุ่นยังติดเราอยู่เลยโอ้เราไม่ได้กินอาหารญี่ปุ่นเราไม่ทวงไงไม่ทวงเราก็ทวงเนี่ยทวงออกอากาศเนี่ยไม่ทวงก็เนียนๆไปแหมนี่มาขอถามของคุณออฟค่ะ16กรกฎาคม28วันอังคารปีฉลูเรื่องการงานค่ะจู16กรกฎาคม28ชาวราศีกรกฎเนาะจ้ะถ้าเป็นเรื่องการงานมันก็เป็นเรื่องของภาระอะงานหนักอะหนักมากงานหนักนะในระยะปี2ปีเนี่ยนะคะก็ให้กำลังใจอย่างเดียวอย่างนั้นต้องสู้ใช่เพราะว่ามันบอกถึงงานหนักแล้วก็ถ้าคุณถามถึงความที่ต้องการในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตเนี่ยรออีกสัก2ปีนะถึงจะเริ่มดีขึ้นอ่ะมีสายสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะมีสายเยอะมากชื่อคุณอะไรคะขอดมากชื่ออ้อนค่ะคุณอ้อนวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่เลยจ้าค่ะวันที่7สิงหา2519วันเสาร์นะคะบ้านเลขที่4/6หมู่9แต่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะ4/6โอ้ยบ้านนี้รวยสวยจังเลยหมู่9บ้านนี้รวยอยู่แล้วรวยแต่ว่าอยู่แล้วเหงานะคะบ้านนี้จะเป็นลักษณะของคนเคยอยู่จำนวนมากแล้วค่อยๆทยอยออกไปนะอ่ะยายจะถามว่าอะไรคะค่ะบอกว่าช่วงนี้ดูมันวุ่นวายกันอะไรเงี้ยค่ะวุ่นวายใครวุ่นวายกับคุณถามพ่อค่ะบ้านนะคะดูเหมือนมันไม่สงบเหมือนแบบจะมีเรื่องอะไรเข้ามาแบบไม่ใหญ่นะคะเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะเรื่องจุกจิกเนาะจุกจิกค่ะเขาป่วยหรือเปล่าเขาป่วยหรือเปล่าเลยทำให้เขาหงุดหงิดก็เขาก็เป็นโรคเครียดนิดนึงนะคะเหมือนทำอะไรก็ไม่ถูกใจเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีลูกสาวของหนูอะค่ะเป็นหลานของเขาเนี่ยค่ะจะมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูเขาก็แบบคุณพ่อมีโรคประจำตัวไหมอะมีเบาหวานไหมอะไม่มีค่ะแต่แม่มีค่ะแม่เป็นเบาหวานความดันค่ะเพราะมีคนมีเบาหวานไม่หรอกมันเป็นโรคตามวัยของคนแก่เริ่มเป็นวัยท้องเริ่มมะเร็งฮอร์โมนเปลี่ยนไม่มีอะไรหรอกคุณแต่คำถามที่คุณอยากรู้คือว่าปัญหามันจะหมดเมื่อไหร่ใช่ไหมใช่ค่ะดูอย่างนี้ดูหน้าของแก้วสั่นมือคือต้องปล่อยวางแล้วปงมันจะมาเรื่อยๆเพราะว่ายิ่งแก่ยิ่งเป็นเราดูพ่อไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเป็นเขาจริงโอ้โหเหรอคะใช่ค่ะก็จะเป็นอย่าไปเรียนแบบเขานะเรารู้ว่าเราไม่ชอบเดี๋ยวเราตอนลูกเรามีหลานมีแฟนก็เราก็ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเลี่ยงเพราะว่าเลยไหมคะเพราะว่ามันดูจากมันเหมือนดูวันเดือนปีเกิดแล้วรู้สึกพ่อกับแม่นี่เราก็ค่อนข้างขี้เหวี่ยงกับพ่อกับแม่เหมือนกันถูกไหมคะเขาแรงมาเราแรงกับกระแทกมาฉันกระแทกกับไม่เอานะคะอ๋อค่ะเพราะว่าเขาเครียดเรื่องเงินเนี่ยแหละค่ะเรื่องเงินทองเนี่ยค่ะดูแบบเหนื่อยมาตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะดีขึ้นเนี่ยค่ะอ่ะดาวการเงินแต่ว่าเนี่ยต้องพูดดีคิดดีค่ะแล้วเงินจะดีถ้าหงุดหงิดไม่ได้เรื่องการเงินแค่มองดูเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยมีบ้านหรือมีที่อะไรจะขายไหมไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมโอ้โหแต่ว่าทาวเวอร์การเงินไม่ดีเลยช่วงนี้เงินตึงด้วยผมไม่ดีเลยเดี๋ยวนะค่ะการเงินต้องถามก่อนว่าช่วยยก
ช่วยๆโอเคหนูทำมาแคปเจอร์ได้ไพ่ทาวเวอร์ทาวเวอร์ปกติถ้าเป็นคำยากรของไพ่ทาโร่ก็ต้องเป็นไพ่ธาตุไฟค่ะไพ่ธาตุไฟก็แปลว่าถ้าเป็นลักษณะของคำยากรเนี่ยมันเป็นเรื่องของเงินที่ได้มาก็จะถูกเผาหมดก็แปลว่าเขาเรียกว่ามาปุ๊บหมดปั๊บเอาแค่ให้รอดไปเอาแค่ให้รอดไปเดือนวันเนี่ยคืออยากให้มีอะไรที่มันติดลบอ่ะตอนนี้ติดลบไหมอ่ะเยอะค่ะเยอะเลยโอ้ติดลบนี่เกิดจากเราหรือเกิดจากแฟนเกิดจากเราพอดีเลี้ยงลูกคนเดียวอะค่ะว่าแล้วมีลูกแล้วก็เลี้ยงคนเดียวอะก็ในเรื่องของความรักเรื่องราอย่าล้างไปแล้วหรือว่าอย่างนี้หรอค่ะใช่เพราะว่ามันมีทาวเวอร์คือการแตกหักแตกเล่าใช่ถ้าแม่ทำนายตามที่แม่เห็นนะอัศวินขี่ม้าถือถ้วยแปลว่าการมีสามีใหม่การมีคู่ใหม่คนรักใหม่มีคนเข้ามาอีกไหมมีไหมมีใครมาจีบไหมก็ไม่ได้มองนะคะมองไว้เหมือนกันมองไว้เพราะว่าดวงเราต้องมีดาวอุปถัมภ์ดาอัศวินขี่ม้าถือถ้วยกับทาวเวอร์เป็นวิศวกรโยธานะทำพวกรับเหมาก่อสร้างตกแต่งภายในแล้วก็ทำพวกไอทีเงี้ยจะโอเคเตือนเรื่องเดียวนะคะถ้ามีสามีใหม่ห้ามจุกจิกห้ามจู้จี้ห้ามขี้บ่นห้ามไปบงการชีวิตเขาจะได้อยู่กันนานๆห้ามเป็นเหมือนพ่อไงใช่ไหมแต่ว่าเขามาแล้วทำให้ชีวิตเราดีแต่มันก็ยากไงเพราะว่าตัวเขารู้สึกเป็นใหญ่อ่ะใช่ก็ใช่แล้วค่ะรู้สึกเป็นใหญ่คือความหมายก็คือยังไม่คิดเรื่องนี้ไงแต่ว่าวาสนามีไงแต่มันมีดาวความรักเข้ามานะก็คิดเป็นเรื่องอุปถัมภ์ไปก่อนตอนนี้คิดแต่งานกับเงินแล้วตอนนี้เงินอย่างเดียวเลยสู้ๆนะคะก็เหมือนพี่แก้วแหละพี่แก้วระหว่างความรักกับเงินพี่แก้วเลือกเงินใช่เห็นไหมฉันงงเราก็ต้องมาแนวนี้ก่อนนะโอเคขอบคุณนะคะมาค่ะขอตอบทางบ้านนะคะคุณณัฐนันท์พงษ์พัฒน์พินโยวันจันทร์ที่11เดือน5 2524ปีละกาห้องเช่าเลขที่49ห้องนี้เช่าอยู่แล้วดีไหมคะห้องนี้ดีค่ะเจ้าที่เป็นผู้หญิงนะคะจริงๆถ้าอยู่ห้องนี้แล้วทำอะไรเกี่ยวกับต้องประสานงานหรือต้องคุยต้องเจรจาจะค่อนข้างดีแอดมินไหมใช่ไหมก็ได้หรือว่าการประสานงานหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเรื่องของอารมณ์หน่อยเวลาอยู่ในห้องจะรู้สึกแบบโลกส่วนตัวสูงมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ห้องดี49ของแก้วขอตอบคุณดาวนี่นะคะ FC ให้วันเดือนปีเกิดมาถามงวดนี้จะถูกหวยไหมและจะซื้อเลขทะเบียนรถพี่ชายเอาตรงๆป่ะจริงๆอ่ะเกณฑ์ถูกหวยมีน้อยมากไม่อยากให้เล่นรอเล่นเดือนอีกเดือนได้ไหมอ่ะถูกต้องครับเพราะเล่นไปมันไม่มีโชคเปิดไพ่มามันไม่มีไพ่เงินมีแต่ไพ่เสียอย่าเล่นเลยนะคะแล้วก็ของพี่แอ้นะคะเตรียมตัวดูดวงเลยทำไมโหดจังวะค่อยๆพูดเอาใหม่ทำร้ายต่อพี่แอ้ขาดูดวงนะคะไลค์แล้วแชร์แล้วคุณรักค่ะเกิดวันศุกร์ที่11มกราคม23อยากทราบว่าช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพไหมถ้ามีจะดีขึ้นเมื่อไหร่ขอบคุณนะคะโอ้โหได้ไพ่6ดาบอ่ะอยากจะเดินออกไปจากวงเป็นไงครับต้องใช้คอนเซปต์ว่าแช่นานๆพี่ยิ้มบอกเออครับ6ดาบเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับระบบเลือดในร่างกายแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นลักษณะของคำทำนายเนี่ย6ดาบส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้หญิงนะก็จะเป็นเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบอย่างอั้นฉี่อ่ะคุณใช่ถ้าเป็นลักษณะของผู้ชายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเรื่องของพวกไส้เลื่อนโอเคไส้เลื่อนแล้วก็พวกอะไรอันทะอันทะมีปัญหาเออมีสายสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะพัฒมนพัฒน์ดีหลกสับโชคค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรจ๊ะเค้กค่ะคุณเค้กโอเคขอวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่จ้ะวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์2528บ้านเลขที่200/17หมู่3ค่ะ200/11เหรอ200/17ค่ะ17/17โอเคค่ะจะถามว่าอะไรคะจะถามเรื่องหน้าที่การงานและก็ความรุ่งเรืองและการปรับเปลี่ยนงานทำยังไงให้ตัวเองแบบมันรุ่งขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมอะค่ะถ้ารุ่งเรืองนี้พี่นิ่มเลยปรับเปลี่ยนอะเอาบ้านเลขที่ก่อนไหมบ้านเลขที่เขาเป็นบ้านเลขที่ที่แบบจริงๆแล้วมันเหนื่อยอะทำแล้วเหนื่อยอะจริงๆบ้านเลขที่เนี่ยค่ะคือหนูได้ย้ายจากชื่อเดิมอ่ะไอ้ชื่อจากบ้านเลขที่เดิมย้ายมาอยู่ที่สมุทรปราการแต่ย้ายเพื่อที่ต้องการปรับอะไรหลายๆอย่างที่บ้านหลังเดิมอะค่ะพอดีว่าทะเลาะกับพี่ชายแล้วบ้านหลังนี้คืออยู่ไหมข้อมูลกับที่บ้านหลังเดิมคะไอ้200/17นี่คือบ้านที่คุณนอนทุกวันนี้หรือเปล่า
ใช่ค่ะแต่มันเหนื่อยมันส่งผลเรื่องของเหนื่อยคิดย้ำซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็หาเงินมาได้เท่าไหร่ก็มีรอยรั่วตลอดเลยอ่ะค่ะแล้วก็มีตั้งใจว่าจะเอาชื่อตัวเองอะค่ะไปไว้ที่บ้านที่รู้จักที่เชียงใหม่แต่ยังไม่ได้ทำวันที่เท่าไหร่คะตอนนี้ยังไม่มั่นคือยังจำไม่ได้อะค่ะแต่ว่าเคยคุยกับเขาไว้เมื่อปีที่แล้วแต่บ้านหลังนี้คาราคาซังมากตั้งแต่หนูเข้ามาอยู่แล้วก็มีปัญหาเยอะมากเลยคือถ้าทะเลาะกันเถียงกันมันจะขุดเรื่องเก่าๆขึ้นมาพูดกันอะบ้านเนี้ยใช่ค่ะแล้วก็คนลูกเจ้าของบ้านไม่ยอมเลิกกับหนูอะแล้วก็เอางี้ในเรื่องของหน้าที่การงานเราแนะนำให้ไปถวายน้ำดื่มนะคะเอาน้ำดื่มจะกี่แพ็คกี่ขวดก็ได้ไปถวายพระแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้การงานการเงินไหลลื่นเหมือนน้ำที่ข้าพเจ้านำมาถวายค่ะนะคะอันนี้การงานเขาจะเป็นยังไงบ้างจูการงานมันยังทรงๆอยู่เหมือนเดิมอ่ะยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากนะคะถึงแม้ว่าถ้าคุณเปลี่ยนงานไปมันก็ยังคล้ายๆเดิมอ่ะยังไม่กระเตื้องอ่ะอย่างนั้นดีกว่าแต่เตือนนิดนึงนะคะเรื่องการเงินนี่ระวังตลอดชีวิตเลยนะเพราะว่าดาวการเงินคุณมันขึ้นมาเสียนะแต่คันนี้มันก็ เสียในที่นี้หมายถึงว่ามีการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่อนข้างเยอะรวมถึงถ้าใครให้ถ้าคุณให้ใครยืมเงินไปมันก็แปลว่าหมดไปเลยไม่ได้คืนนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งถ้าคุณมีโอกาสที่จะเป็นหนี้สินได้ง่ายด้วยทีนี้เนื่องจากว่ามันทำมุมในระยะที่ดีนะคะการที่มันทำมุมในระยะที่ดีเนี่ยมันหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงินจากคนอื่นเช่นอาจจะได้จากคู่นะคะคู่ครองรวมถึงอาจจะได้จากผู้ใหญ่ช่วยเหลือแบบที่ไม่ได้เปิดเผยทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณทำอะไรบางอย่างเนี่ยไม่ควรจะบอกให้ใครรู้ล่วงหน้าสมมติว่าคุณจะทำการธุรกิจอะไรบางอย่างหรือคิดว่าจะได้เงินอะไรก้อนหนึ่งเข้ามาเนี่ยอย่าเพิ่งไปกระตกกระตากหรือบอกใครไม่งั้นมันจะไม่ได้นะคะเพราะดาวการเงินคู่นี้ที่อยู่ประจำตัวคุณเนี่ยมันบอกว่าเงินที่ได้แบบลับๆหรือเงินที่ไม่เปิดเผยเพราะฉะนั้นเราต้องไม่พูดไม่เปิดเผยแล้วจะได้นะคะแล้วก็ถ้าได้มาแล้วให้อยู่กับตัวไว้ก่อนประมาณสัก3เดือนเป็นอย่างต่ำนะค่ะนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะหมดไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ถ้าได้เป็นเงินสดปุ๊บให้รีบเข้าแบงค์ทันทีภายใน24ชั่วโมงไม่งั้นมันหมดค่ะค่ะจะถามเกี่ยวกับอะไรอีกหนูปรับเครียดเอางี้ที่บ้านมีนี่ไหมมีสายหลุดโอเคไปต่อที่ Facebook Live เนาะแต่ครับเขาเป็นคนน่ารักนะ uh-huh. ดูหน้าตากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ส่งคำถามมานะคะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่พร้อมหนึ่งคำถามที่คุณอยากรู้นะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะอ่ะใครดีอ่ะหาก่อนหายไปอีกแล้วทำไมไลฟ์สดเราหายบ่อยจังหายไปจากหน้าเฟซเราแต่ของเรายังอยู่นะไม่หายจากหน้าเฟซเราเฉยFC พี่แอ๊ค่ะโอ้ยมาแล้วค่ะเรื่องหวยแน่นอนพี่แอ๊เตรียมตอบเลยเนาะคุณนี่ก่อนแล้วกันคุณแอนนี่เกิดวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม28ปีฉลูตอนนี้กำลังสมัครงานอยู่มีเกณฑ์จะได้งานใหม่เดือนนี้ไหมคะเดือนนี้ยังมันอาจจะได้แต่ยังไม่ได้เริ่มงานอาจจะต้องขัดไปประมาณเกือบ20วันขั้นต่ำแต่ถามเมื่อกี้เห็นคำถามต่อไปว่าแฟนเก่าจะมาง้อไหมใช่ไหมตาไวมากใช่ไหมเห็นไม่เห็นไม่เห็นเลยเมื่อกี้เห็นแล้วนี่เห็นถามว่าแฟนเก่าจะมีเกมมาง้อไหมบอกเลยว่ามีเกมมาง้อแต่ไม่อยากให้เอาเพราะว่ามาปุ๊บมันก็จะทำให้เราช้ำใจอ่ะมันจะมีเกมทำให้เกิดเสียใจแต่เรื่องงานรอไปก่อนนะคะมีเกมได้งานเริ่มงานประมาณสิงหาคือได้ตกลงไปสัมภาษณ์งานตกลงเจรจาแต่พอคำนวณจริงๆแล้วจะได้เริ่มประมาณเร็วสุดประมาณ20กรกฎาคมช้าสุดคือไม่เกิน15สิงหาแต่ส่วนเรื่องแฟนเก่าไม่ต้องไปเอาโอเคสรุปให้เลยเมื่อกี้มีคนหนึ่งมีสายมีสายค่ะมีสายค่ะโอเคคุณแพลวรอก่อนนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะได้ยินไหมเอ่ยได้ยินค่ะหมอแก้วใช่ไหมคะใช่แล้วนี่อ๋อค่ะมาพอดีจะดูให้ดูให้แฟนหน่อยค่ะแฟนมันจะไปเกิดค่ะบ้านเลขที่ด้วยอ๋อวันเดือนปีเกิด11สิงหา2525ค่ะทำไมเดือนวันนี้เดือนสิงหาเดือนอะไรคะวันอะไรกันยา
อะไรนะคะเกิดเกิดวันอะไรคะจันทร์อังคารพุธวันพุธค่ะวันพุธพอดีค่ะพอดีกำลังจะไปโอนบ้านวันที่24นี้โอเคไหมคะ24ไม่อยากทำธุรกรรม24ควรทำวันไหนดีคะ24คือวันอะไรวันจันทร์โอ้คือเดี๋ยวบอกก่อนนิดนึงนะปีนี้วันจันทร์กับวันอาทิตย์2วันนี้อาทิตย์กับจันทร์เนี่ยไม่ควรทำธุรกรรมอะไรทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งงานมงคลก็ไม่ควรทำค่ะนะเพราะมันโอ้ใช่มันตกอุบาทในการที่น่าวันไหนดีคะวันศุกร์ดีวันศุกร์ดีที่สุดเลยค่ะในรอบปีนี้ใช่รับลื่นด้วยดีที่สุดรับลื่นใช่วันอังคารถ้าของเราวันพุธก็พอได้วันพุธได้วันพุธได้วันพุธเป็นวันเจรจาเป็นวันเมตตาวันปากใช่ปากทำงานก็คือลองดูว่าขยับได้ไหมถ้าไม่เป็นวันพุธก็เป็นวันศุกร์นะคะอ๋อค่ะแล้วบ้านเจ้าที่บ้านดีไหมคะบ้านที่จะอยู่ใหม่เนี้ยบ้านเลขที่เท่าไหร่คะเดี๋ยวให้คนที่ชำนาญเรื่องเจ้าที่เขาตอบได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ87/43ค่ะ43ระวังเรื่องเถียงกันหน่อยนะคะเรื่องจุกจิกเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะพูดจาไม่เข้าหูกันอะไรอย่างเงี้ยระวังเรื่องคำพูดนะคะค่ะแต่เจ้าที่ผู้ชายนะคะเจ้าที่ที่นี่ค่อนข้างดุนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเก็บของให้เรียบร้อยนิดนึงนะคะอย่าปล่อยให้ลกเลยพอหลังบ้านนะคะอ๋อค่ะอย่าเอาของไปกองๆสูงๆกันอ่ะบ้านนี้อิทธิพลเป็นแบบดีไหมคะบ้านนี้แต่ละคนค่ะแต่ละคนใหญ่ๆทั้งนั้นคือไม่มีใครยอมใครอ่ะบ้านเนี้ยฉันเธอก็ใหญ่เธอก็ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยต้องใจเย็นๆนะคะจะได้ไม่ทะเลาะกันเออระวังเรื่องคำพูดเนาะเนาะค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะมาคุณชวพรถามว่าบ้านเลขที่18เจ้าที่ดีไหมคะสิบชวพร18ดีค่ะสำหรับเรานะถือว่าดีใช่ได้เพราะว่าแต่ข้อเสียก็คือคิดแล้วไม่ขาดอ่ะคือย้ำคิดย้ำทำอ่ะเออคือแบบว่าไม่กล้าเดินหน้าไม่กล้าถอยหลังนึกออกไหมแต่ว่าโดยรวมดีอยู่บ้านก็จะเป็นลักษณะแบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวถ้าถามว่าจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรก็ปรับเปลี่ยนที่ตัวเองค่ะให้เด็ดขาดแล้วก็ทำอะไรชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็คนขี้บ้านทำให้ขี้ลังเลคือมันเป็นทั้งห้องครัวด้วยที่ผมรู้สึกนะแล้วคนนี้แม่เขาจะยิ่งขี้บ่นด้วยต้องอดทนกับคุณแม่เยอะๆนะคะแล้วบ้านหลังนี้ในลักษณะของบ้านหลังนี้ถ้ามีคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับทางด้านทนายความหรืออะไรเงี้ยนะหรือเป็นที่ปรึกษาอันนี้ดีนะคะแต่ถ้าไม่มีทางด้านถ้าไม่มีอาชีพนี้อยู่ในบ้านเนี่ยคุณระวังเรื่องคดีความอันนี้จะได้ระวังไว้นะคะโอเคโอเคอ่ะใครต่อเรายังไม่ได้ดูรายวันกันเลยอ่ะใช่เรา มีสายเข้าอีกสายนะคะหลังจากสายนี้เดี๋ยวเราจะดูรายวัน7วันโดยพี่แอ้นะคะใช่สวัสดีค่ะแก้วนี่มันหลบอีกแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินแก้วไหมคะได้ยินค่ะพูดอะไรคะมันสายเดิมเลยเสียงดังฟังชัดมั้ยค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะวิภาออนค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะ5/2514ค่ะตรงกับวันอะไรคะวันพุธค่ะโอ้ทำไมอะไรวันพุธบ้านเลขที่ค่ะหา54/162ค่ะนี่ต้องทำธุรกิจเครื่องสำอางแน่เลยที่บ้านระวังเรื่องปัญหาระบบน้ำหน่อยนะคะคนในบ้านระวังเรื่องปวดท้องปวดหลังปวดขานะคะโอ้ระบบน้ำมีปัญหาตลอดเลยค่ะแก้ไม่ได้นะคะเหรอคะใช่ถ้าเจอแล้วทำใจเลยจ้าแล้วก็ไฟกลางบ้านจะเสียบ่อยหน่อยนะที่บ้านมีคนป่วยไหมที่บ้านก็มีต่างจังหวัดอ่ะก็คือคุณพ่อค่ะก็คนแก่โรคประจำตัวใช่คนแก่ค่ะก็คือเป็นโรคคนแก่ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคุณพ่อคุณพ่อ90ค่ะอือลัคกี้นัมเบอร์เลยนะ0990นะน้องอ่ะอยากจะถามว่าอะไรจะถามเรื่องไหนเนี่ยถามเรื่องโชคแน่เลยเรื่องโชคโชคลาภมีไหมคะช่วงนี้อ่ะพี่แก้วไม่อยากให้เล่นเลยอ่ะไพ่โชคลาภไม่ขึ้นนะคะไม่ค่อยโดดเด่นเลยไม่ค่อยโดดเด่นแล้วเรื่องงานล่ะคะเรื่องงานพี่จูตอบไหมคะได้นี่พี่จูตอบได้เฮ้ยจูขยันมากเรื่องการงานมันจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในไหมเปลี่ยนภายในไหมเหรอคะก็มีได้ข่าวอะไรหรือยังยังค่ะยังนะเพราะว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนภายในเกิดขึ้นนะคะก่อนเดือนพฤศจิกานี้ก่อนเดือนพฤศจิกาแต่ถามว่าตัวคุณเองเรื่องของการงานดีไหมเราว่าดีนะเราว่าดีนะคะเพราะว่า
ถึงแม้ว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เกิดขึ้นมันไม่ได้มีผลกระทบในทางที่เสียกับเรานะคะแต่คนที่เสียเนี่ยคือเจ้านายหรือหัวหน้าจะมีปัญหาค่ะแต่เราไม่มีค่ะก็คือเรื่องงานก็คือเราจะเกษียณอยู่แล้วค่ะสิ้นปีค่ะจะมีการต่อเกษียณไหมหรืออะไรยังไงคะมีโอกาสต่อนะมีโอกาสต่อแต่น่าจะเป็นปีต่อปีอ่ะมีโอกาสต่อมีโอกาสต่อแต่มันขึ้นอยู่ว่าเราจะต่อไหมเออเขาต่อนะเราว่าเขาต่อเพราะว่าคนนี้อยู่เฉยๆไม่ได้ไม่ชอบอยู่เฉยๆถ้าเราไม่ต่อถ้าเราออกมาทำของเราเองเนี่ยจะไปได้ไหมคะเออรอ2ปีก่อนดีกว่าค่ะรออีก2ปีตอนนี้ไม่แนะนำตอนนี้ไม่แนะนำปีต่อปี2ปีก่อนเนาะใช่ตอนในช่วงปี2ปีเนี้ยไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำให้ลงทุนนะคะเพราะว่ามันมีดาวบางตัวที่บอกว่าเจ๊งห้ามสองปีนี้ห้ามค่ะเขาไปทำปี65เรื่องลูกอะค่ะเขาจบมาเขาจะได้งานทำอะไรไหมเรื่องลูกแอบดูซิเรื่องลูกเป็นยังไงดูทุกคนทุกคนย้อนตอนนี้ต้องดูว่าเอาเฉพาะคนจบใช่ไหมมีกี่คนมี2คนหรือ3คนคนเดียวค่ะคนเดียวนะจบเดือนนี้สิ้นปีรับปริญญาแต่ลูกเขาจะได้งานทำดีไหมเขาจะไปได้ดีไหมได้ไพ่เดอะเดทเลยอ่ะต้องถามก่อนว่าเขาจบในสายวิชาชีพไหมอ่ะเขาจบการโรงแรมค่ะถ้าเกิดจบในสายวิชาชีพฟันธงว่าได้เพราะว่าเดอะเดทมันเป็นไพ่สายวิชาชีพนะก็น่าจะได้เรื่องของการโรงแรมเลยโดยตรงเลยเป็นอาชีพตรงของเขาเลยนะแต่ว่าน่าจะได้ประมาณเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาจบเดือนไหนสิงหากันยาจบเดือนมิถุนานี่ค่ะจะรับปริญญาเดือนมิถุนาจริงๆแล้วลักษณะของดวงเขาต้องได้ประมาณต้นปีอะยังไม่ได้ต้องตกงานใช่ใช่ได้ต้นมกราถึงเมษาปีหน้าปี63ปี63แต่ช่วงนี้ถ้าเขามีความถนัดความชอบด้านของกินน่ะเขาจะไปเรียนอะไรเพิ่มไหมเขามีความถนัดความชอบด้านของกินไหมจริงๆเขาอยากเรียนภาษามากกว่าภาษาใช่ไหมไปเรียนดีกว่าเออคุณเรียนภาษาดีกว่าอัพค่าตัวด้วยใช่ใช่ถูกต้องอัพค่าตัวได้ด้วยโอเคเนาะโอเคนะค่ะสวัสดีค่ะมาดูดวง7วันกับหมอแอร์เดอะเมจิกแมนนะคะเริ่มต้นกันที่วันอาทิตย์วันแรกเตรียมไม่เลยนะเดี๋ยวพอดีเลย15นาทีก็ขออนุญาตให้บอกแก้วเป็นพิธีกรรับเชิญวันที่สุดเนี่ยนะขอจนจุหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้ววันอาทิตย์ได้ไพ่ King of Van นะ King of Van เป็นคำพยากรณ์ถ้าใครได้ไพ่เนี่ยส่วนใหญ่จะฟันธง4เรื่องเลยสำหรับที่จะประสบผลในเรื่องของการงานธุรกิจการลงทุนนะการเปลี่ยนงานหรือโปรโมทงานการศึกษาแล้วก็เกี่ยวกับต่างประเทศอันที่2คือเรื่องของการเงินที่จะมีความโดดเด่นมีหนี้หมดหนี้นะครับตกงานได้งานนับบ่าแล้วก็มีรายได้ก็จะมีความมั่นคงขึ้นส่วนในเรื่องของความรักก็คือความเพอร์เฟกต์ของคนวันอาทิตย์การใช้ชีวิตคู่การแต่งงานแล้วก็คนโสดจะเจอในคู่แท้โอเควันจันทร์นะคะเป็นวันต่อไปวันจันทร์ได้ไพ่คิงสีดาบคิงสีดาบนี้ก็จะต่างจากวันอาทิตย์เพราะคิงสีดาบในคำพยากรณ์มักหมายถึงการผิดหวังกับการสูญเสียแล้วก็การต่อสู้แต่ว่าคิงถือดาบมักหมายถึงความแข็งแกร่งจากการผิดหวังมาคราวนี้คิงถือดาบของคนธนาคารมักจะหมายถึงการผิดหวัง4เรื่องเหมือนกันคืองานคือเงินคือความรักคือชื่อเสียงแต่ลักษณะของคําว่าคิงถือดาบไอ้สิ่งเหล่านั้นมันเป็นเค้าเรียกอะไรนะชั่วโมงบินหรือประสบการณ์ทําให้กลับสถานการณ์มาเหมือนเดิมได้แล้วก็จะมีความแตกต่างก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเกิดในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่เสมอถูกต้องนะครับต่อไปกันที่วันอังคารนะคะอ่ะวันอังคารได้ไพ่4ถ้วยนะสีช่วยถ้าในคำพยากรณ์เนี่ยส่วนใหญ่มักหมายถึงความรอบคอบความวางแผนในลักษณะของการตัดใจแล้วก็ตามมักจะส่งผลความสำเร็จในอนาคตในเรื่องของการดำเนินชีวิตของด้านการงานหน้าที่การงานกับการเงินแต่ถ้าเป็นเรื่องของส่วนตัวเรื่องของความรักมักจะเป็นคนคิดมากคิดมากคิดเยอะคิดไม่ตกอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักก็ต้องแบบต้องปล่อยวางนะครับถึงจะประสบในเรื่องของความรักใช่นะครับตาต่อไปกันที่วันพุธนะคะวันพุธได้ไพ่ซิกออฟคัพนะครับซิกออฟครับแปลว่าซิกออฟครับก็แปลว่าอะไรก็ตามที่รอคอยในเรื่องเก่าๆที่มีการดีลงานในเรื่องเก่าๆจะรีเทิร์นกลับมาจะมักส่งผลของความสำเร็จซิกออฟครับหมายถึงเพื่อนรักเก่าคนรักเก่าหรือโปรเจกต์เก่าๆที่มีอยู่จะมีการดีลกลับมาแล้วก็การแก้ไขปัญหาลักษณะของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สินอันดับหนึ่งเลยคือเรื่องเก่าคือหนี้สินเนี่ยก็จะคลี่คลายนะแล้วก็ถ้าดูจากคำว่าซิกออฟครับนะเป็นดวงเกี่ยวกับต่างจังหวัดต่างประเทศจะมีเรื่องของการสัญจรหรือการเดินทาง
ที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินวันนี้จะไปสุรินทร์พอดีเลยค่ะนะครับใครที่อยู่สุรินทร์นะคะ FC อาจารย์นิ่มอาจารย์จูนะคะจองคิวได้เลยนะคะจองคิวว่าเจ้าที่เลยเราจะไปไหว้เจ้าที่ที่สุรินทร์กันนะคะเดินทางเลยคืนนี้ครับคนเราจะมีการเดินทางบ่อยนะครับแล้วต่อด้วยพี่แอร์พรุ่งนี้เดินทางไปหาดใหญ่ FC เจอได้ไหมครับพี่แอร์จะได้ไปเชียงใหม่ไหมได้ไปเชียงใหม่ไหมได้ไปครับเพราะซิกออฟครับมันเป็นเรื่องของเป็นดาวเกี่ยวกับทางตะวันออกเอ้ยทางอีสานกับทางเหนือค่ะนะครับก่อนจะปิดจอวันพฤหัสบดีค่ะพฤหัสได้ไพ่อัศวินขี่ม้าถือเหรียญคือดาวราชาโชคถ้าวันพฤหัสจะเป็นดวงถ้าฟันธงอยู่2เรื่องคือดีที่สุดในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินกับในเรื่องของความรักที่มีคู่ที่มีฐานะและเป็นเศรษฐีเพราะลักษณะของการเลือกชีวิตคู่มันเหมือนกับว่าผู้ชายก็เลือกคู่ครองที่มาต่อยอดในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะเรือน้ำในหนองหนูตกถังข้าวสารใช่ตกข้าวสารด้วยแล้วก็อะไรนะเรือล่มในหนองเรือล่มในหนองประมาณนี้กรณีแต่งกันในญาติพี่น้องหรือคณะญาติมันเลยใช้ไม่ได้หนูตกถังข้าวสารหนูตกถังข้าวสารน้ำเนี่ยคือข้าวสารของทั้งผู้หญิงผู้ชายในคนวันพฤหัสนะครับเรามาดูคนวันศุกร์นะครับคนวันศุกร์ได้ไพ่9ดาบทุกรอบเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยก้าดาบส่วนใหญ่แล้วลักษณะของคำหมายไพ่เนี่ยมันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างอยู่ในสภาวะค่อนข้างตึงเครียดคิดมากวิตกกังวลแล้วก็มีแรงกดดันแต่ว่าก้าดาบเนี่ยในคำวิเคราะห์ในทิศทางบวกเนี่ยมันเป็นลักษณะของการแก้ไขปัญหาทุกอย่างแก้ปัญหาให้คนอื่นใช่ใช่มันเป็นเรื่องของแบบเขาเรียกว่าเป็นกุญซือให้คนอื่นจริงเราเขาสร้างความสำเร็จให้คนอื่นแต่ตัวเองอะเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยจะรอดนะครับมันเหมือนช่างตัดผมตัดให้คนอื่นสวยแต่งหน้าคนอื่นสวยแต่ว่าตัดผมเองไม่สวยแต่งหน้าไม่สวยเพราะนั้นส่วนใหญ่คนวันศุกร์เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการทำบุญนะทำบุญไหว้พระแล้วก็ไพ่เก้าดาวช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะขาดความมั่นใจในเรื่องของความรักนะแต่ว่าไม่ใช่ความรักไม่ดีแต่ขาดความมั่นใจนะนี่คือสิ่งที่ออกมานะครับอ่ะเราดูคนวันเสาร์คนเสาร์ได้ไพ่10ดาบหนักกว่าฉันอีกใช่อยู่นานคือจริงๆ10ดาบเนี่ยตามคำวิเคราะห์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจริงๆ9ดาบกับ10ดาบเนี่ยคนวันคนวันศุกร์กับวันเสาร์เนี่ยถ้าเกิดเป็นทิศทางบวกเนี่ยก็คือสรีระร่างกายจะเฟิร์มเพราะว่า9ดาบ10ดาบมันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกกระเพาะค่ะกระเพาะเป็นเรื่องของระบบภายในที่แบบว่าจะทำให้ร่างกายเฟิร์มรูปร่างผอมลงรูปร่างผอมลงถ้าเกิดว่าอยู่ในอาชีพในแบบนางแบบจะค่อนข้างดีมากแล้วก็เป็นหมอนุ่มไม่มีจริงแล้วก็9ดาบ10ดาบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่ดูที่มันขึ้นมาเนี่ยมันมักหมายถึงเรื่องร้ายๆได้จบสิ้นไปแล้วได้ผ่านไปแล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไพ่2ใบเนี่ยทั้ง2วันเนี่ยมันหมายถึงการได้ทรัพย์สินเช่นจะได้บ้านได้รถนะครับถ้าได้บ้านได้รถแล้วเนี่ยมันก็คือมีความอยากนะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนิดนึงคราวนี้ไพ่พวกนี้เป็นไพ่ที่ถ้าเป็นลักษณะของงานเนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของการถูกว่าจ้างนะก็คือการว่าจ้างก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงจากวิกฤตนึงไปอีกวิกฤตนึงที่จะประสบความสำเร็จค่อนข้างเขาเรียกว่าผ่านวิกฤตนะครับจบไปแล้วทั้ง7วันกับหมอแอร์เดอะเมจิกแมนนะคะยังไม่หมดเวลาเลยดูต่อเลยต่อเรื่องเหลือ10นาทีนะคะมันเมื่อกี้ยังคุยเรื่องราศีธาตุว่าทำบุญยังไงของพี่จูตอนต้นแรกที่พี่จูพูดถึงเรื่องธาตุไฟธาตุน้ำแล้วก็เรื่องธาตุดินจำได้แล้วขาดธาตุลมทีเนี้ยอย่าบอกนะถวายธาตุลมไม่ใช่คือธาตุลมเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเนี่ยมันแปลว่าไม้ได้ด้วยนะคะถ้าเปรียบเทียบกันมันแปลว่าธาตุไม้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำเกี่ยวกับพวกของต้นไม้ก็ได้หรืออาหารเพราะธาตุไม้จะเป็นลักษณะของอาหารค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นในธาตุลมเนี่ยอย่างเช่นในคนที่เกิดในเดือนมิถุนาเมถุนแล้วก็คนที่เกิดในเดือนตุลาเอ้ยไม่ใช่เดือนกันยามิถุนากับกันยาเนี่ยเราสามารถที่จะถวายเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะคะได้ทั้งอาหารแห้งแล้วก็อาหารสดเลยนะคะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะให้มันมากกว่านั้นก็อาจจะเป็นพวกเครื่องเขียนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์บางคนอาจจะไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยบริจาคให้เด็กๆ ก็ได้นะคะพวกเครื่องเขียนก็คืออุปกรณ์เครื่องเขียนทั้งหลายแหล่นะคะบริจาคให้กับแม้กระทั่งทางวัดหรือแม้กระทั่งเด็กก็ทำได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นธาตุไฟก็เกี่ยวกับเรื่องของไฟระบบเนาะระบบไฟหลอดไฟนะคะแล้วก็น้ำก็เกี่ยวกับพวกปลาแล้วก็น้ำนะคะแล้วก็ถ้าเป็นธาตุดินก็เกี่ยวกับพวกปุ๋ยพวกอะไรเงี้ยนะคะพวกปุ๋ยแล้วก็สุดท้ายก็ธาตุลมหรือเป็นไม้อันนี้ก็เป็นพวกอาหารการกินแล้วก็อุปกรณ์เครื่องเขียน
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์อีกแล้วจ้ามา10นาทีสุดท้ายเราก็ยังทำงานหากินกันได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะโอเคคุณอะไรคะชัดเจนชัดเจนพานค่ะอาจารย์ชื่ออะไรนะพานค่ะพอพานจราโนหนูอ๋อโอเคขอวันเดือนปีเกิดเลยจ้าวันที่7มกรา2524ค่ะมีนาฬิกาใช่ป่ะวันอะไรคะวันพุธค่ะวันนี้วันนี้แฟนคลับวันพุธเยอะมากพุธสิงหากันยันเยอะมากบ้านเลขที่ค่ะ582/233ค่ะ58/233 582/233ค่ะมีหลายตัวบ้านเลขที่แปลกจังเลยอยากจะถามว่าอะไรคะเดือนนี้รู้สึกว่าหนักมากเลยค่ะการเงินการเงินหนักจริงๆมันหนักมาสัก 3-4 เดือนพี่มันไม่ใช่เดือนนี้นะมันหนักมานานแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมาแล้วค่ะเดือนที่แล้วยังดีอยู่ยังพอไปไหวแต่เดือนนี้ค้าขายก็แย่แล้วก็การเงินก็ดรอปลงมากเลยค่ะขายอะไรอ่ะของกินของกินค่ะจะบอกว่าหนักมาตั้งแต่ต้นปีแล้วด้วยซ้ำแต่ว่ามันยังพอไปได้แต่เดือนนี้มันหนักมากตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าได้มาก็จริงแต่ว่ามันก็มีออกไปตลอดคือไม่ค่อยเหลือเก็บอะแล้วมันก็ทำให้หมุนลำบากใช่ค่ะคือมันเรียกว่าสะสมดีกว่าสะสมไม่ขายของกินนี่ขายอยู่กับที่หรือว่าส่งด้วยอยู่กับที่อะไรนะคะขายของกินนี่ขายอยู่กับที่หรือว่าส่งด้วยขายอยู่กับที่ค่ะส่งแล้วนี้หนูทำไม่ไหวแล้วค่ะก็เลยอ๋อเพราะว่าตามหลักดวงเนี่ยต้องขายส่งด้วยเนี่ยจะขายดีใช่ไหมค่ะเออแล้วมีใครมาช่วยไหมญาติพี่น้องตอนนี้ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าที่ร้านก็มันดรอปลงดรอปลงก็เลยตอนนี้ก็เลยยังหยุดให้คนมาช่วยจริงๆถ้าส่งจะขายดีมากเลยต้องใช้แก๊ปไหมยังเขาไม่แก๊ปค่ะขายตอนนี้ขายอะไรคะตอนนี้หนูขายก๋วยเตี๋ยวทำขนมถ้วยส่งค่ะอยู่จังหวัดไหนคะสระบุรีค่ะต้องอดทนอ่ะทน45วันเนี่ยมันต้องทนอย่างเดียวอ่ะแต่ไพ่เรามีไพ่เฮอร์มิตนะเฮอร์มิตอ่ะแปลว่าเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะก้อนนี้ก็ต้องเป็นทางพี่นิ่มอ่ะก็ลองไหว้เจ้าที่เจ้าที่อะไรนะเจ้าที่ครั้งที่แล้วหนูไหว้แต่หนูลืมอ่ะค่ะหนูไหว้เป็นผลไม้5อย่างเลยค่ะอาจารย์นิ่มอ๋อรอบใหม่นะไหว้ใหม่สิตอนนี้ไหว้ใหม่ไหว้ใหม่ลองเข้าไปดูใน YouTube นะคะพิมพ์ว่าไหว้เจ้าที่กลางบ้านวงเล็บฉบับเต็มนะเพราะได้เพิ่มเงินอีกให้ไปดูอันที่เป็นฉบับเต็มนะคะทุกทีหนูไหว้มันก็โอเคขึ้นแต่รู้สึกว่าครั้งที่แล้วอ่ะหนูน่าจะทำผิดเพราะว่าหนูใช้นั่นไงใช้ไป4หายไป4หายไป4ไงดูวิธีไหว้ที่ถูกต้องจาก YouTube ได้เลยนะคะแล้วก็ไหว้ใหม่นะมันเป็นเริ่มต้นใหม่เพราะว่าได้ไพ่เฮอร์มิตคือต้องไหว้เจ้าที่ไงเขาว่าแล้วว่ามันทำไมแบบมันแปลกมันสะดุดนะแต่เดือนนี้สะดุดมากแล้วที่ดูมาทุกอาจารย์ถามอย่างอาจารย์จูก็บอกว่าลูกสาวถามลูกสาวสอบได้ไหมสอบไม่ได้ก็สอบไม่ได้จริงๆค่ะก็เลยรอบนี้ก็เลยโทรเข้ามาถามอาจารย์ว่าเดือนนี้มันหนักจริงๆหนักมากเลยก็เลยอยากมีทางแก้ไขอะค่ะค่ะก็ไหว้เจ้าที่ก่อนเนาะแล้วมันจะดีขึ้นก็ไปทำตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็น่าจะดีขึ้นต้องอดทนนะคะมันคือเอาง่ายๆคือรัดเข็มขัดจริงๆอ่ะรอบเนี้ยแล้วก็ต้องอดทน45วันอย่างที่พี่จูบอก45วันเลยแล้วนอกจากไหว้เจ้าที่ก็ขอเสริมนิดนึงนะคะหมั่นชำระหนี้สงฆ์ไม่ว่าจะขายดีหรือขายไม่ดีต่อไปเนี้ยเวลาไปวัดทำบุญมีเงินมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยแต่ต้องทำสม่ำเสมอความสม่ำเสมออันนี้สำคัญกับการชำระหนี้สงฆ์จะได้เงินไม่ขาดมือบางคนจะชอบทำตอนเฉพาะดวงตกดวงขึ้นไม่ทำพอเวลาตกมันกกรูดเลยลองทำลองปรับใหม่นะคะเอางี้เพื่อให้เลขคู่หนึ่งอะ31คนเรามันต้องมีความหวังไงอาจารย์แอร์คะทะเบียนรถเก่งเลยค่ะเออพี่ให้คู่1 31นะคนเราต้องมีความหวังเนาะโอเคนะค่ะค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะค่ะไลฟ์สดดูเดี๋ยวใครยังไม่ได้ดูรายวันบ้างพี่แก้วดูรายวันที่เวลา5นาทีได้มาดิจัดเลยจัดเต็ม5ที่ไหนล่ะ10นาที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 ดูนานๆเลยดูนานๆ
แหมเคลียร์ทีชื่อของเราสิยืดเดี๋ยวยืดโอเคละเอียดดูละเอียดคือเรื่องความรักอย่างเดียวเนาะเชิญครับไม่ถึง10นาทีแล้ว9นาทีเอาโม้ต่อไป8นาทีกินไพ่อีกเหลือ7นาทีเหลือเวลาไว้2นาทีปิดรายการด้วยเหลือเวลา2นาทีปิดรายการด้วยมาดูความรักกันนะคะของคนทั้ง7วันภายใน1สัปดาห์นี้นะคะวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะคะได้ไพ่โรจนากับสังทองนะคะหมายถึงความอึดอัดใจกังวลใจความคิดมากนะคะช่วงนี้นะคะถ้ามีแฟนสำหรับคนที่มีคนรักคู่ครองอยู่ในช่วงต้องปรับตัวหากันอย่าตั้งแง่เพราะถ้าตั้งแง่ปุ๊บทะเลาะกันแล้วมันก็จะเรื่องบานปลายฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์ต้องใจเย็นๆนะคะโอเคมาต่อกันที่วันจันทร์วันจันทร์ได้พระวิษณุกรรมนะคะอะไรก็ตามที่คุยกันไว้เมื่อระยะเวลาที่ผ่านไปสักนานละวันนี้มันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วไม่ว่าจะเป็นการดูเรือนหอการให้ผู้ใหญ่มาเจรจาสู่ขอในวิกเนี้ยมันจะมีการเกิดแล้วมีความคืบหน้าเกิดขึ้นในกรณีที่คุณโสดนะคะคุณจะเจอคนที่ถูกใจอายุมากกว่าหรือฐานะมากกว่ามั่นคงมากกว่าเข้ามาพัวพันแต่ถ้าคุณมันเป็นลักษณะว่ากำลังมีปัญหากันจะเลิกไหมพูดแล้วไม่เลิกแต่จะมีตัวกลางมาเชื่อมความสัมพันธ์ของคุณทำให้ความรักของคุณเป็นปึกแผ่นมากขึ้นถือว่าดีนะถือว่าดีก็แปลว่าวันจันทร์น่าจะมีข่าวมงคลอุ้ยวันของพิธีกรเรานี่ไม่มีมงคลหรอกหนูไม่ให้แต่งหรอกอ๋อโอเคต้องอยู่กันนานๆใช่วันอังคารนะคะได้ไพ่พระอันนี้ใส่เหมือนซุปเปอร์สตาร์ทูแม่เลยอ้ำไม่ชอบให้ใครที่ใกล้ชิดมันแต่งงานนะคะคือวันพุธนะคะเอ้ให้วันอังคารได้ไพ่เทพพุธคนที่เกิดวันอังคารในระยะนี้จะมีการปะทะคารมหรือมีปากเสียงกับคนรักหรือคนรอบข้างถ้าใครที่ยังอยู่ในสเตตัสที่ยังไม่ชัดเจนนะคะจะมีเกณฑ์งัดข้อหรือการมันเถียงกันนะค่อนข้างเยอะเพื่อต้องการหาความชัดเจนในชีวิตสำหรับคนวันอังคารแต่ในกรณีที่มีเอาง่ายๆคือวันอังคารเนี่ยช่วงเนี้ยวีคเนี้ยจะเป็นช่วงที่มีอารมณ์รุนแรงแรงหรืออย่างแบบอยากควบคุมคอนโทรลฉะนั้นไม่ว่าคุณจะโสดหรือไม่โสดหรือกำลังมีปัญหากันอยู่ให้สงบจิตสงบใจไม่ไปฟื้นฝอยหาตะเข็บและเดี๋ยวทุกอย่างจะดีนะคะก็ต้องแบบเงียบๆคนเดียวพี่นิ่มตั้งใจฟังนะคะคนที่มีความรักพี่แอร์กำลังเป็นแฟนเดย์พี่แอร์ก็ต้องใจฟังน้องน้องพี่ที่รักสิยาย่าได้รับรางวัลยาย่าได้รับรางวัลเรื่องน้องพี่ที่รักโอเคโอเคได้ไพ่สัจธรรมนะคะไพ่ที่ถูกลงถ้าเอาง่ายๆเลยคนโสดนะคะมันจะอยู่ในลักษณะที่ว่าช่วงนี้เงียบเหงาไม่มีอะไรนะคะก็จะนิ่งๆเอื่อยๆเรื่อยๆไปเลยแต่ถ้าคนที่มีคู่อยู่จงรู้ไว้แล้วคู่ของคุณตอนนี้มันอยู่ในช่วงมันหมดความหวานโปรโมชั่นไปแล้วมันอยู่ในความเป็นจริงที่เราจะเผชิญความทุกข์ความลำบากไปด้วยการถือว่าเป็นผู้แท้ได้นะคะแต่สัจธรรมนี้หมายถึงว่าเราได้คนดีใช่ไหมก็แล้วแต่บุญแต่กรรมที่ทำกันมาวันพฤหัสนะคะได้ไพ่ทศกัณฐ์ออกรบสำหรับแก้วบอกเลยว่าพฤหัสสัปดาห์นี้ทำใจเดียวมันเป็นไพ่แตกหักไพ่หย่าร้างหรือไพ่แอบหลงรักเขาข้างเดียวแล้วไม่สำเร็จฉะนั้นวิธีแก้คือต้องอย่าคิดมากถ้ามันใช่คู่เราหรือมันมาเองถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยไปยิ่งยื้อยิ่งเจ็บคุณนั่นแหละจะเจ็บคนวันนี้อยู่คนเดียวดีกว่าใช่ช่วงนี้นะคะในวีคนี้อยู่คนเดียวดีกว่านะคนดีกว่านะเฉพาะวีคนี้นะวีคนี้นะหน้าว่ากันใหม่ใช่วันศุกร์นะคะได้ไพ่พญาราชสีห์นะคะถ้าในกรณีเป็นคนโสดสาวโสดหนุ่มโสดถ้าแอบรักแอบชอบใครพูดตรงๆจบจะได้คู่นะคะแต่ถ้าคนที่มีคู่หรือมีคนที่สนิทรู้ใจอยู่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ในเกณฑ์ที่งัดข้อแข่งกันอยู่อยากเอาชนะอยากจะเป็นคนที่ควบคุมคอนโทรลฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์ต้องใจเย็นแล้วทุกอย่างจะราบรื่นทุกอย่างสบายแต่ไพ่ใบนี้เพื่อจะเรียกนี่ไพ่ราชสีห์ใช่ป่ะจ้ะเพื่อเรียกไลออนคิงนี่มาวันสุดท้ายนะคะคือวันเสาร์ได้ไพ่เทพพังคานช่วงนี้อารมณ์แรงมากจะอยู่ในลักษณะต้องการเอาชนะถ้าในกรณีที่เป็นความรักคุณเป็นสาวโสดหนุ่มโสดกันอยู่ก็ตามเนี่ยคุณจะมีคู่แข่งเข้ามาในความในสนามรักซึ่งคุณก็ต้องการชนะแต่บางครั้งต้องทำใจว่ามันไม่ใช่เกมอ่ะมันคือใจอ่ะถ้ายิ่งเล่นมากคุณยิ่งเจ็บมากพยายามมีสติอย่าทุ่มเทอะไรเกินไปแล้วก็ถอยถามตัวเองก่อนว่าเรารักเขาจริงๆหรือเปล่าแต่ในกรณีที่กำลังมีปัญหาระหองระแหงยังไงไม่เลิกเหมือนละครแบบตบจูบอ่ะมีปัญหากันแต่ก็ยังรักกันอยู่แล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีคู่ครองอย่ามีทิฐิเยอะแล้วคุณจะไปได้ดีนะคะแต่เพี้ยชอบไพ่ใบนี้ยังเลยคำว่าสนามรักเนี่ยชอบการมีคู่แข่งนี่จบไปแล้วนะคะ7วันภายในเมื่อกี้น้องเขายกมาว่า5นาทีที่เหลืออาจารย์นิ่มขอบคุณสปอนเซอร์ไหมแล้วลองเมาส์มอยกันก่อนไหมฝากฝังอะไรไปก็ว่าไปขอบคุณสปอนเซอร์เดี๋ยวรอเขาขึ้นภาพก่อนก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะคะมาดามจอยนะคะจอยแองเจิลนะคะจอยแองเจิล
จนที่เกี่ยวกับทำเล็บแล้วก็สปาแล้วก็นอกจากมาดามจอยเนี่ยจะมีสปาแล้วมาดามจอยจะมีคาเฟ่นะคะเป็นร้านกาแฟเป็นร้านอาหารใต้นะคะมาดามจอยประวัติไม่ธรรมดาเลยนะคะก็คือมาดามจอยเนี่ยเคยเป็นท็อปเซลของแบรนด์BMW นะคะแล้วก็ได้ผ่านมาจับธุรกิจความสวยความงามนะคะเขาเรียกว่านะชื่อร้าน Happiness by Joy นะคะเป็นแหล่งรวบรวมความสวยความงามนะคะในเรื่องของการทำเล็บที่หรูหราราคาจับต้องได้ดูดิร้านสวยแต่แต่ราคาจับต้องได้มาดามจอยก็สวยนะสีมีกี่สีนะ600 กว่าสีนะคะแล้วก็มีร้านอาหารใต้นะคะมีคาเฟ่มีเครื่องดื่มแสนอร่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจก็ไปที่ร้านมาดามจอยได้นะคะอยู่ในปั๊มคาเทคสาขา UAST ใกล้โรงเรียนอนุบาลเด่นล่าสาขาพระราม5นะคะติดถนนใหญ่จอดรถสบายไม่เสียค่าจอดนะจ๊ะของดีสะอาดทุกอย่างมีคุณภาพนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีคุณภาพคงไม่ได้มาเป็นสปอนเซอร์รายการเราแน่นอนนะคะลองไปกันดูนะคะที่ข้างติดกับใกล้ๆโรงเรียนอนุบาลเด่นล่าตรงพระราม5นะคะเป็นในปั๊มคาเทคเลยไปแล้วบอกว่ามาจากศูนย์องศาพยากรนะคะจะมีส่วนลดพิเศษให้ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเขาจะดูแลอย่างดีลองไปดูลองไปดูติดต่อไปก่อนนะคะสอบถามจองคิวได้ที่0996244299 6 2 4 4 2 9 6นะคะคุณชีต้านะคะหรือ0925355515คุณจอยนะคะอีกครั้งนะคะ0996244296คุณชีต้าหรือ0929355515คุณจอยหรือว่าไลน์แอดก็ได้นะคะ Happy Life by Joy นะคะยื่นขึ้นหน้าจอแล้วได้เลยยื่นขึ้นหน้าจอรายละเอียดตามไปได้เลยนะคะโอเคจบสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามชมรายการของเรานะคะไม่ว่าจะทั้งทาง Facebook Live ของในเพจใครก็ตามหรือในเพจของChannel 8เองก็ตามนะคะก็คงได้สาระได้อะไรดีๆไปบ้างเนาะเยอะเยอะค่ะใครที่รอที่จะดูดวงมาก็คงได้กันไปในวันนี้นะคะก็ติดตามพวกเราได้ทุกๆวันศุกร์นะคะเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองครึ่งนะคะทางเพจ Channel 8นะคะก็พิมพ์ CH แล้วก็เลข8นะคะเข้ามากดไลค์เพจเอาไว้ก่อนนะคะถึงวันศุกร์ก็จะได้มาแชร์เนาะสำหรับวันนี้ยังไงสำคัญที่สุดคือรักษาสุขภาพเพราะว่าเราสูญเสียคนในวงการบันเทิงไปก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับครอบครัวของน้องน้ำตาลเดอะสตาร์นะคะใช่ค่ะก็ยังไงดีอ่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์นิ่มกับอาจารย์จูไปสุรินนะจ๊ะก็ใครอยู่ที่ทางนั้นก็ทักทายกันได้พี่จูกับพี่นิ่มได้เลยจองคิวไว้เจ้าทงเจ้าที่ก็ติดต่อไปเดินมาตบหัวอย่างเงี้ยไม่ใช่ไหมไม่ใช่ส่วนพี่แอ้หัดใหญ่นะเจอกันวันที่ตบกลับถ้าใครอยากไปหัวแอ้หัดใหญ่หัดใหญ่ของธานีนะคะถ้าเจอเข้าไปทักได้นะคะแอ้ไปไหนแม่ไปหัดใหญ่คือหัวแก้วเจอวันที่16นะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่สายโทรเข้ามานะคะขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามาเจอกันใหม่สุขหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ